เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางแล้วก็ทำใจของเราให้ว่างๆทำใจของเราให้ว่างๆสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะภายในสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเหมือนลูกโป่งหรือเหมือนท่อแก้วท่อเพชรใสๆให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆ ว่างๆกลวงภายในคราวนี้เราก็นึกน้อมใจของเราเนี่ยมารวมหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นแล้วนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่หยุดใจของเราให้รวมใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าฐานที่7นี้นอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มต้นจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะแล้วก็ทำใจมาหยุดนิ่งๆจนกระทั่งถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นดวงกลมๆใสๆใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลย
กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันจะใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือบางทีโตก็เท่ากับฟองไข่แดงของไก่หรือใหญ่กว่านี้และแต่กำลังบารมีทั้งแต่ละท่านที่ไม่เหมือนกันท่านจะเอาใจหยุดนิ่งๆตรงนี้แหละอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วก็จะเห็นไปตามลำดับจะเข้าถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วก็ธรรมในธรรมจะเห็นไปตามลำดับตั้งแต่เห็นกายมนุษย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบกายรูปพรหมหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมหยาบกายรูปพรหมหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมละเอียดกายรูปพรหมละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปพรหมหยาบเป็นคู่ๆกันไปอย่างนี้กายธรรมโคตรภูหยาบสมัยกายองค์พระเกศดอกบัวตูมแล้วก็ไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปพรหมละเอียดกายธรรมก็จะพอละเอียดที่หน้าตักยันกว่า5วานิดหน่อยซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโสดาบันหยาบหน้าตัก5วาสูง5วาซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมโสดาบันละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบหน้าตัก10วาสูง10วาแต่ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดจะซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระนาคามีหยาบหน้าตัก15วาสูง15วาจะซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระนาคามีละเอียดจะซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระนาคามีหยาบกายธรรมพระอรหัตต์หยาบหน้าตัก20วาสูง20วาจะซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัตต์ละเอียดจะซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอรหัตต์หยาบทั้งหมดจะซ่อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้เข้าไปซ่อนกันอยู่รวมแล้วได้18กายทั้งกายมนุษย์หยาบเป็นแผนผังของชีวิตกายที่สำคัญก็ตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยกายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตเป็นคู่ๆกันไปอย่างนี้กายเป้าหมายก็คือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาซึ่งเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายบริสุทธิ์ล้วนๆสะอาดไม่มีกิเลสอาสวะเจือปนเลยก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเข้าสู่อายตนะนิพพานนี่ก็เป็นภาคทฤษฎีที่เราจะต้องศึกษาเอาไว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำอย่างนี้เสด็จเข้าไปสู่เส้นทางสายกลางภายใน
ซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าที่ทำให้ท่านเป็นพระอริยเจ้าไปตามลำดับดังกล่าวเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเดินตามรอยของท่านถ้าเราปรารถนาที่จะพ้นทุกข์อย่างท่านแล้วก็มีสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยที่เรียกว่าเอกันตบรมสุขสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีสุขใดที่จะเสมอเหมือนได้ไม่ว่าจะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเทวดาเป็นพรหมหรืออรูปพรหมก็ตามสู้ความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเข้าถึงกายธรรมอรหัตผลไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงมาประชุมพร้อมกันในทุกวันอาทิตย์นอกเหนือจากการเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงแล้วเราก็มาเพื่อทำงานที่แท้จริงของเราเป็นกรณียกิจงานที่จะชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวจะได้มีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงและพระรัตนตรัยนี้จะได้พาเราข้ามฝั่งวัฏฏะไปสู่ฝั่งพระนิพพานดังนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกผู้มีบุญทั้งหลายน้อมนำใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยจำง่ายๆว่าใจมาอยู่ในกลางบริเวณกลางท้องแล้วก็กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจบริกรรมนิมิตซึ่งพระเดชคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านได้กำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรโลกที่จรณัยแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดเครื่องหมายก็คือสร้างภาพหรือนึกภาพทางใจว่าในกลางท้องเราน่ะมีเพชรอยู่เม็ดหนึ่งที่โตเท่ากับแก้วตาแต่กลมรอบตัวแต่ถ้าเราไม่เคยเห็นหรือไม่เคยสังเกตว่าแก้วตาเราโตแค่ไหนเราจะเอาขนาดไหนก็ได้ที่ใจเราปรารถนาจะขนาดเล็กเท่ากับดวงดาวในอากาศหรือขยับขยายให้มันใหญ่ขึ้นมาเท่ากับพระจันทร์ในคืนวันเบนหรือขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันก็ได้กำหนดคือการนึกภาพทางใจอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกให้ง่ายๆอย่างนั้นนึกอย่างสบายๆไว้กลางกายตรงกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือประคองใจให้หยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไม่ให้ใจเนี่ยคิดแวบไปในเรื่องราวต่างๆไม่แวบไปที่อื่นถ้าใจจะฟุ้งแวบไปที่อื่นก็ต้องประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจพร้อมกันนึกถึงดวงใสๆตรึกถึงดวงใสหยุดในกลางดวงใสๆไปด้วยควบคู่กันไปย้ายเพลิดบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหัง
สัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราลืมคำภาวนาสัมมาอรหังไปแต่ว่าใจเนี่ยไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากรักษาใจให้หยุดนิ่งๆอย่างเดียวคืออยากอยู่เฉยๆนิ่งๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้หรืออาการดังกล่าวนั้นเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่แต่เราจะภาวนาต่อเมื่อใจเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นให้ประคองใจกันไปอย่างนี้วัตถุประสงค์ที่เราทำอย่างนี้ก็ต้องการดึงใจของเราที่ไปติดเรื่องราวภายนอกในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมหรือในคนสัตว์สิ่งของสิ่งที่มีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตเหล่านั้นเพื่อให้คลายความผูกพันในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตให้มาหยุดนิ่งๆอยู่ภายในหยุดอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไม่ต้องทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้และใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้เราได้เห็นไปตามลำดับเช่นเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชชาธรรมกายที่ท่านได้กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้นะมีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคนเป็นของละเอียดแต่เราไม่ทราบว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้แสวงหาบัดนี้เราทราบแล้วก็ให้ตั้งใจฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ดีไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ทำอย่างสบายๆวันนี้อากาศกำลังสดชื่นในภาคเช้ากำลังเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทั้งหลายจะทำความเพียรจะได้ลอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตั้งใจศึกษาและฝึกฝนกันให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตา
แล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างว่าแล้วเราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งว่างว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปหรือคล้ายๆเป็นท่อกลวงใสๆคราวนี้เราก็น้อมใจของเราที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆเรานำมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองนั่นนะตัดกันไม่กากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนั้นขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่เส้นทางสายกลางภายในเป็นทางมรรคผลนิพพานเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นเส้นทางความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นเส้นทางการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายที่เรียกว่าวิมุตติมรรคนี่เป็นจุดเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่กลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้แต่ในแง่ของการปฏิบัติเราแค่ทำความรู้สึกว่าใจของเรานะไม่อยู่ที่บริเวณกลางท้องแถวๆนี้ประมาณเอาเพราะว่าฐานที่7นั้นจะเห็นได้ต่อเมื่อใจนะมันหยุดนิ่งสนิทได้สมบูรณ์ 100% แล้วแต่เราก็จะต้องรู้จักเอาไว้ว่าหยุดตรงนี้แล้วก็น้อมใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้พร้อมกับกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกาย
แต่ให้กำหนดเป็นเครื่องหมายที่หยุดแจ้งเรานะว่าเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาแก้วตาของเราถ้าเราไม่เคยสังเกตว่าแก้วตาของเราโตแค่ไหนก็เอาว่าเราชอบขนาดไหนก็เอาขนาดนั้นอาจจะเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศหรือโตขึ้นมาหน่อยเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันก็ได้กำหนดบริกรรมนิมิตก็คือการนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้นึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกอย่างสบายสบายเหมือนเรานึกถึงผลมะนาวผลส้มแตงโมแอปเปิ้ลอะไรอย่างนั้นซึ่งเราเคยเห็นให้นึกธรรมดาสบายง่ายๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าแทนที่จะเป็นสิ่งนั้นก็มาเป็นดวงใสๆเพื่อให้ใจของเราเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าหยุดนี่แหละถึงจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราจะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็ดับทุกข์ได้เพราะได้กำหนดเป็นบริกรรมนิมิตตรงนี้อย่างสบายสบายพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาในใจเบาเบาสบายสบายง่ายๆคล้ายๆกับบทสวดมนต์ที่เราคล่องปากขึ้นใจอย่างนั้นเราไม่ได้ใช้กำลังในการท่องแต่เหมือนเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเป็นเสียงสำนึกลึกๆที่ดังออกมาจากในกลางท้องของเราดังออกมาจากบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆดังกล่าวสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาเรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งจะต้องไม่ลืมนึกถึงดวงใสๆเพชรเม็ดหนึ่งเพชรเม็ดเล็กๆใสๆที่กลมรอบตัวมันดวงแก้วนะทำควบคู่กันไปอย่างนี้จนกว่าจะเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปหรือลืมภาวนาไปแต่ใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้มีอาการอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่คอยรักษาใจให้หยุดให้นิ่งอย่างนั้นเรื่อยไปแต่ถ้าหากว่าใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ถึงจะย้อนกลับมาภาวนาใหม่ส่วนใครที่ไม่ชอบกำหนดบริกรรมนิมิตพอนึกทีไรแล้วก็มันปวดที่สะมึนตึงอดเอาลูกเด็ดตากดลงไปดูไม่ได้ก็ไม่ต้องนึกไม่ต้องนึกบริกรรมนิมิตหรือเป็นคนช่างสงสัยเวลาใจหยุดนิ่งแล้วเนี่ยเราจะเห็นชัดเหมือน
เราจำลองเอาภาพดวงแก้วใสๆไว้ในกลางท้องอดสงสัยไม่ได้ว่าคิดไปเองหรือว่ามันเห็นขึ้นมาจริงๆถ้ามีอัตยาศัยอย่างนี้ก็ไม่ต้องกำหนดภาพใดๆเลยวางใจนิ่งๆหยุดใจนิ่งๆอย่างเดียวสบายๆหรือใครถนัดนึกเป็นองค์พระก็ได้เป็นพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นได้ทั้งนั้นเลยเพราะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจเนี่ยหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนี่แหละจะทำให้เราเข้าถึงความสุขภายในและก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นให้ประคองใจประคองใจไปเบาๆสบายผ่อนคลายประคองใจไปเบาๆสบายผ่อนคลายถ้าทำถูกต้องเนี่ยใจจะตั้งไม่อึดอัดไม่คับแคบมันจะตัวมันจะโล่งโล่งโล่งเบาสบายกายสบายใจแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามมันจะสบายแล้วเราก็จะไม่คำนึงถึงเรื่องเวลามันจะลืมความปวดความเมื่อยไปเลยอยากจะอยู่กับความสบายอย่างนั้นตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายนี่ถูกหลักวิชาแล้วก็ให้ทำใจนิ่งๆต่อไปหยุดก็นิ่งต่อไปไม่ว่าความโล่งโปร่งเบาสบายนั้นจะยังอยู่ในความมืดหรืออยู่ๆความสว่างก็เกิดขึ้นมาก็ตามก็ให้นิ่งต่อไปอย่างเดียวนิ่งอย่างเบาสบายอย่าทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นถ้ามีภาพอะไรมาให้ดูจะเป็นภาพอะไรก็ตามให้ดูไปเรื่อยๆดูไปเฉยๆสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นให้หยุดนิ่งเฉยๆสบายๆไม่ว่าจะมืดหรือสว่างหรือมีภาพอะไรมาให้ดูดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นให้หยุดใจกันไปอย่างนี้ฝึกกันไปเรื่อยๆนี่คือกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของเราที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติการทำอย่างนี้เนี่ยจะทำให้ใจของเราเนี่ยบริสุทธิ์จะหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายมันจะบริสุทธิ์บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นเมื่อใจบริสุทธิ์เกิดขึ้นในระดับที่เราเห็นดวงใสๆชัดเจนแจ่มใสและความสุขก็จะพลั่งพลูออกมาอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยความสุขที่เราแสวงหามาตลอดชีวิตมาอยู่ที่ใจหยุดใจนิ่งในเองความสุขมีอยู่ที่เดียวคือตรงที่ใจหยุดใจนิ่งนอกนั้นไม่ใช่ละจักหลักวิชาตรงนี้ให้ได้ซึ่งตรงกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีหยุดนิ่งอย่างเดียวนี่แหละจะเข้าถึงความสุขตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่สุขเล็กน้อยสุขปานกลางกระทั่งสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าบรมสุขจะต้องเกิดขึ้นจากใจหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อลูกทุกคนเข้าใจกันอย่างนี้ดีแล้วต
ต่อจากนี้ไปก็ให้ตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งอากาศในตอนเช้ากำลังสบายเหมาะสมที่ลูกทุกคนผู้มีบุญจะได้ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็ให้ตั้งอกตั้งใจกันให้ดีนะชาวนี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราน่ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราน่ะอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งเกร็งตึงให้ผ่อนคลายหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมานับภพนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงวันนี้นะให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกเบาๆสบายๆนึกเบาๆสบายๆแล้วก็เอาใจหยุดนิ่งๆไปที่กลางดวงบุญนั้นเท่าที่เราจะนึกได้อย่างสบายๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาเรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหรือใครไม่อยากจะภาวนาอยากจะวางใจนิ่งเฉยเอาไว้ที่กลางกายอย่างเดียวก็ได้เราวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจนะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เท่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็เมื่อใจละเอียดแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ข้างในไปเองนั่นแหละเพราะนั้นใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นจับหลักให้ได้ว่าเราต้องการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆที่กลางกายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายใน
พื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพุทธรัตนะก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะว่ามีธรรมจักขุมีดวงตาที่เห็นได้รอบตัวซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนในเวลาเดียวกันแล้วก็มีญาณทัศนะเป็นเครื่องรู้รู้แจ้งโดยญาณทัศนะนะคือพุทธรัตนะผู้รู้ผู้ตื่นก็จะตื่นตัวภายในแล้วก็ตื่นจากความฝันของชีวิตจะเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะใจคลายความผูกพันจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารใจจะขยายจะใสนั่นแหละคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะจะเป็นดวงใสใสอยู่กลางพุทธรัตนะเป็นคลังแห่งความรู้จะออกมาจากธรรมรัตนะจะใสบริสุทธิ์สังฆรัตนะเป็นธรรมกายละเอียดกายละเอียดของธรรมกายอยู่ในกลางธรรมรัตนะจะรักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้จะอยู่ตรงกลางสามอย่างนี้อยู่ที่เดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ทำคนละหน้าที่พุทธรัตนะก็ทำหน้าที่หนึ่งธรรมรัตนะก็อีกอย่างหนึ่งสังฆรัตนะก็อีกอย่างหนึ่งแต่อยู่รวมกันเหมือนเพชรที่สีดีแววดีความใสเนื้อดีจะรวมอยู่ในตัวเพชรนี่แหละคือพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่เข้าถึงได้ก็จะมีความสุขที่แท้จริงใจก็จะบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งมีความรอบรู้กว้างขวางขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีมหากรุณาความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายความจริงใจนั่นแหละสามอย่างเป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อเรามีทุกข์ก็พึ่งได้จะดับทุกข์ได้เพราะความทุกข์ไม่มีในรัตนะทั้งสามนั้นพึ่งได้จะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจปลอดจากภัยในอบายแล้วก็ภายในวัฏฏะในสังสารวัฏนี้นะนั่นแหละอยู่ในกลางตัวของเราจะเข้าถึงก็โดยการหยุดนิ่งดังกล่าวแล้วรัตนะทั้งสามนี่แหละจะเป็นผู้ที่ขจัดกิเลสอาสวะพาลอยพ้นจากวัฏฏะนี้นะจากภพทั้งสามไปสู่อายตนะนิพพานเพราะนั้นหยุดกับนิ่งนี่จึงเป็นงานที่แท้จริงและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์หรือแม้อยู่ในเทวโลกก็เป็นที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างสำคัญทีเดียวอยู่ภายในนี่แหละในตัวของเราเราจะต้องฝึกฝนด้วยความเพียรแล้วก็ให้ถูกหลักวิชาต้องมีฉันทะ
มีความรักสมัครใจที่จะเข้าถึงแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องกันไปหัวใจจดจ่อตรึกไว้เรื่อยๆทั้งนั่งนอนยืนเดินแล้วก็หมั่นสังเกตว่าเราปฏิบัติที่มันถูกหลักวิชาไหมตึงเกินไปไหมหย่อนเกินไปไหมปรับให้มันพอดีพอดีแล้วมันก็จะถูกส่วนของมันเองนั่นแหละรู้ทุกคนเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมกันมาอย่างดีแล้วจึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้แหละหรืออย่างเดียวคือทำความเพียรให้มันถูกหลักวิชาเราก็จะเข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงรัตนะทั้งสามแล้วก็บุญที่เกิดขึ้นที่ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารที่มันติดตามเรามาข้ามชาติเป็นอัตโนมัติเลยมันก็จะไปตัดรอนสิ่งเหล่านั้นหนักก็เป็นเบาเบาก็หายเพราะวิบากกรรมของเราเนี่ยที่ทำผ่านมามันมีมากมายพอเราเกิดมาหลายภพหลายชาตินับก็ไม่ถ้วนดำเนินชีวิตผิดพลาดกันทุกชาติบางชาติมากบางชาติน้อยทำให้เป็นอุปสรรคของชีวิตแต่ว่าเราไม่รู้เพราะมีอวิชชาก็มาบดบังมันเป็นธรรมธาตุอย่างหนึ่งที่มาบดบังเอาไว้มาหุ้มเคลือบเอิบอาบซึมซาบปนเป็นสวมซ่อนลอยไส้บังคับตาทำเป็นจำคิดรู้เรากระทั่งเราไม่รู้เรื่องเลยเหมือนตกอยู่ในความมืดไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตมาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตหรือจะไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรไม่รู้ว่ามีพระรัตนตรัยในตัวไม่รู้จักที่พึ่งที่ระลึกแถมตรึงไปติดในสิ่งที่ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงนี่ก็บังคับบัญชากันอยู่กันเป็นชั้นๆอย่างนี้ไปหยุดใจได้เมื่อไหร่สิ่งที่เป็นความลับของชีวิตก็จะถูกเปิดเผยเมื่อเราหลับตาแล้วมันไม่มืดความสว่างเกิดขึ้นภายในมองผ่านแสงสว่างภายในไปเดี๋ยวก็จะพบสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราดังกล่าวนั่นแหละเราก็จะเปลี่ยนจากภาวะจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้นะแล้วก็จะทำให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกหยุดใจของเราไปอย่างเบาสบายนะหยุดใจไปเรื่อยๆใจหยุดนั่นแหละถึงจะบริสุทธิ์ได้ถึงจะหลุดพ้นได้จากความทุกข์จากเหตุแห่งความทุกข์กิเลสอาสวะดังกล่าวเป็นต้นแล้วเราก็จะมีที่เพลินใหม่ความเพลินที่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาแถมมีโทษด้วยนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นความเพลินที่ประกอบไปด้วยดวงปัญญาที่จะนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตและประคองใจให้ดีนะจ๊ะปรับกายปรับใจให้ผ่อนคลายระวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะถูกส่วนไปเองนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงดอนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงคล้ายลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงสมมติให้กลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคราวนี้เราก็นึกน้อมใจของเราที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวอะไรต่างๆนำกลับเข้ามาหยุดนิ่งอยู่ภายในตัวของเราที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นเวลามาเกิดเราก็ต้องเข้าทางปากช่องจมูกของบิดาหญิงซ้ายชายขวาแล้วก็ไปตามฐานต่างๆแต่ฐานที่หนึ่งปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาฐานที่สองที่เปล่าตาที่หัวตาตรงน้ำตาไหลหญิงซ้ายชายขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะ
ในระดับเดียวกับหัวตาของเราชั้นที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองในระดับสะดือแล้วก็ฐานที่7เหนือขึ้นมา2นิ้วมือกายละเอียดเราจะเข้ามาตรงนั้นนะจ๊ะของบิดาแล้วก็ดึงดูดเข้าไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบแล้วกายละเอียดก็เคลื่อนออกจากบิดาเข้าสู่ปากช่องจมูกของมารดาก็จะมาหยุดอยู่ที่ฐานที่7ของมารดาตรงนี้แหละเพราะนั้นนี่คือเป็นที่เกิดต้องเกิดตรงนี้เมื่อเราโตมาเป็นมนุษย์แล้วเวลาจะตายก็จะต้องเริ่มต้นตรงฐานที่7แล้วก็ย้อนไปฐานที่6 5 4 3 2 1ไปแสวงหาที่เกิดกันต่อไปเป็นที่หลับเวลาหลับใจเราก็จะมาอยู่ตรงนี้ตื่นก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นฐานที่7นี้จึงเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มต้นหยุดใจของท่านที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะหยุดอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วท่านก็เห็นไปตามลำดับคือพอใจท่านหยุดถูกส่วนที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะถ้าถูกส่วนแล้วมันจะตกศูนย์เหมือนหล่นเข้าไปเคลื่อนเข้าไปข้างในแล้วก็จะมีดวงธรรมนะลอยขึ้นมาเกิดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นแล้วแต่กำลังบารมีของแต่ละคนของท่านก็จะเป็นอย่างนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเป็นดวงธรรมเบื้องต้นที่พระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆและท่านก็หยุดใจนิ่งออกไปเรื่อยๆพอถูกส่วนดวงธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ก็ขยายตรงกลางจุดสว่างนั้นก็จะมีดวงธรรมดวงใหม่เกิดขึ้นมาเรียกว่าดวงศีลกลมเหมือนกันแต่ใสบริสุทธิ์กว่าท่านหยุดในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิหยุดอยู่ในกลางดวงสมาธิท่านจะเข้าถึงดวงปัญญาหยุดอยู่ในกลางดวงปัญญาท่านจะเข้าถึงดวงวิมุตติหยุดอยู่ตรงกลางดวงวิมุตติจะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่ในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะท่านก็จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดซึ่งมีลักษณะเหมือนตัวท่านนั่นก็สมาธิขับสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันตัวของท่านแล้วท่านก็หยุดนิ่งจนกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดแล้วกระจายของกายมนุษย์ละเอียดก็หยุดนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในทำตองเดียวกันก็จะเข้าถึงดวงธรรมชุดนั้นแหละชุดละ6ดวงดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะแล้วก็จะเข้าถึงกายทิพย์หยาบหยุดอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบ
ก็เข้าถึงดวงธรรมต่างๆไปหกดวงชุดหนึ่งในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายทิพย์ละเอียดหยุดอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็จะเข้าถึงกายรูปภพหยาบหยุดอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็เข้าถึงดวงธรรมชุดหนึ่งอีกชุดในกลางดวงสุดท้ายก็ดวงวิมุตติญาณทัศนะก็เข้าถึงกายรูปภพละเอียดจากกายรูปภพละเอียดหยุดในกลางกายฐานที่7ก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งหยุดในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะดวงที่6ก็จะเข้าถึงกายอรูปภพหยาบหยุดในกลางกายรูปภพหยาบก็เข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งหยุดในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายอรูปภพละเอียดจุดในกลางกายอรูปภพละเอียดถูกส่วนเข้ากระทำเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งหยุดในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายธรรมโครตภูหยาบเป็นกายองค์พระมีลักษณะสวยงามมากเกศอุโบสถประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเป็นกายตัดสรู้ธรรมมีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะหน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยอยู่จุดในกลางกายธรรมโคตภูหยาบพอถูกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะท่านก็จะเข้าถึงกายธรรมโคตภูละเอียดหยุดอยู่ในกลางกายธรรมโคตภูละเอียดพอถูกส่วนก็เข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งหยุดในกลางดวงธรรมดวงสุดท้ายดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะกระทบก้าวถึงกายธรรมประโสดาบัญญัติหน้าตักห้าวาสูงห้าวาเป็นกายธรรมโสดาปัตติมรรคหรือกายธรรมปโสดาบัญญัติหยุดในกลางกายธรรมปโสดาบัญญัติก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งหยุดในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายธรรมปโสดาบัญญัติละเอียดหน้าตักห้าวาสูงห้าวาเหมือนกันหยุดในกลางกายธรรมปโสดาบัญญัติละเอียดทุกส่วนก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งหยุดอยู่ในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบหน้าตักสิบวาสูงสิบวาหยุดในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งหยุดในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดหน้าตักสิบวาสูงสิบวาหยุดอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งหยุดอยู่ในกลางดวงมุตติยานทัศนะก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหยาบหน้าตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาหยุดอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีหยาบก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งหยุดในกลางดวงมุตติยานทัศนะก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีละเอียดหน้าตัก15วาสูง15วาหยุดอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งหยุดในกลางโดยมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอรหัตหยาบหรืออรหัตตมรรคหน้าตัก20วาสูง20วาหยุดอยู่ในกลางกายธรรมอรหัตตมรรคก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งหยุดในกลางโดยมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาทั้งหมดมี18กายเป็นกายในกายที่ซ้อนกันอยู่พอถึงกายธรรมอรหัตผลกายธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แปรไปเข้าไปถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เข้าถึงกายธรรมอรหัตผลทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้ป
ระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็เดินทางอย่างนี้โดยหยุดนิ่งอย่างเดียวที่จุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กายทั้ง18นี้ซึ่งถูกเชื่อมด้วยดวงธรรม1ชุดชุดละ6ดวงล้วนมีอยู่ในกายมนุษย์ของเราและของเพื่อนมนุษย์ทั้งสิ้นเป็นแผนผังของชีวิตติดกันมายาวนานทีเดียวซึ่งเราไม่เคยรู้เรื่องกันมาก่อนชีวิตจึงมีแต่ความระทมทุกข์แล้วก็ความเห็นผิดก็จะเกิดขึ้นว่าเรามีกายชีวิตเดียวกายเดียวตายแล้วสูญการเป็นว่าแต่เกิดมีบาปบุญคุณโทษไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเพราะฉะนั้นการทำทานหรือการทำตอบแทนพระคุณบิดามารดาอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ไม่มีผลก็เป็นความเห็นผิดเพราะเราไม่รู้ว่ามีแผนผังชีวิตติดเรามาอยู่ที่กลางกายของเราดังนั้นในวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญในวันหนึ่งที่เราได้มาเกิดสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจิตใจของเราจะต้องใสสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากนิวรณ์ไม่กำหนัดในกามความขัดเคืองไม่ฟุ้งซ่านไม่ง่วงไม่ท้อใจอย่างนั้นเป็นต้นแล้วไม่มีข้อสงสัยอะไรใจจะได้ใสใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะประรองรับบุญใหญ่และพระรัตนตรัยที่จะบังเกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวไปแล้วแต่ใจจะสะอาดบริสุทธิ์มันมีเพียงวิธีเดียวที่ลัดที่สุดคือการฝึกใจให้หยุดนิ่งๆหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ลูกทุกคนได้รู้จักฐานที่7นี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆนั้นก็จะถึงกับเป็นเครื่องกังวลใจจนเกินไปแล้วแค่เพียงเอาใจนั่นมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่บริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่านี่แหละคือเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเอาใจหยุดนิ่งๆอย่างสบายสบายโดยเรานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราที่ว่าให้กำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดเครื่องหมายก็คือการนึกอย่างสบายๆสร้างภาพทางใจขึ้นว่ามีเพชรอยู่เม็ดหนึ่งโตเท่ากับแก้วตาของเราบังเกิดขึ้นในกลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้นึกขึ้นมาอย่างสบายแต่ถ้าหากเราไม่เคยสังเกตว่าแก้วตาเราโตแค่ไหนจะนึกขนาดไหนก็ได้ที่ใจเราชอบแต่ต้องนึกอย่างสบายๆแล้วก็นึกให้ได้ต่อเนื่องตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆนี้อย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจเบาๆสบายๆ สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใส
เอาใจจุดที่กลางดวงใสใสนึกอย่างสบายสบายภาวนาไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ให้วางใจหยุดนิ่งเฉยๆหรือนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเพราะวัตถุประสงค์ของเรานั้นต้องการให้ใจมาอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็หยุดนิ่งๆอยู่อย่างถาวรคือหยุดอย่างนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยให้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวนี้เนี่ยด้วยบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆหรือใครคุ้นกับองค์พระแล้วก็เอาองค์พระเป็นบริกรรมนิมิตก็ได้หรือนึกอะไรไม่ได้ก็หยุดนิ่งเฉยๆแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจสัมมาอรหัง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 ตรึกนึกถึงดวงใสใจจดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆจนกว่าจะถึงเวลาสว่างต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเรานะจ๊ะตั้งแต่เปลือกตาหน้าผากใบหน้าของเรานะให้มันผ่อนคลายกระทั่งลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงฝ่ามือเนี่ยให้ผ่อนคลายลำตัวของเราขาทั้งสองถึงพื้นเท้านั่นนะให้ผ่อนคลายให้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะผ่อนคลายแล้วก็ทำจังเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง
คิดถึงว่าตามความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายทั้งปวงทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของต้นหมากหลากไม้ภูเขาโลกาแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยมันก็ต้องผุพังทุกสิ่งไปสู่จุดสลายหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปดับไปไปสู่จุดสลายหมดเมื่อโลกใบนี้เนี่ยยังสลายด้วยกับวินาศร่างกายเราก็สักวันหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเสื่อมสลายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะฉะนั้นเรามีร่างกายอยู่นี่ก็เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีทำกายวาจาแจ้งเราไปให้มันสะอาดอันมาบริสุทธิ์เท่านั้นแหละนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตเพราะไม่ช้าร่างกายของเราก็จะต้องแตกดับไปดังนั้นเราก็ต้องคลายความผูกพันในคนสัตว์สิ่งของสังขารมีวิญญาณคลองก็ดีไม่มีวิญญาณคลองก็ดีหรือมีชีวิตก็ดีหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ดีเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องเสื่อมสลายไปเมื่อเราลดนึกถึงหลักความเป็นจริงของชีวิตของสรรพสิ่งทั้งหลายดังนี้แล้วใจก็จะได้คลายความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเมื่อใจคลายความผูกพันแล้วนะใจก็พร้อมที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในเพื่อแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวดังนั้นในตอนนี้เราก็ทำแจงเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสนึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวได้บรรลุธรรมในระดับใดระดับหนึ่งก็ตามชีวิตเพียงวันเดียวนั้นมีคุณค่ามากกว่าผู้ที่มีอายุยืนเป็นร้อยปีโดยไม่ได้บรรลุธรรมชีวิตนั้นไม่มีแก่นสารเหมือนต้นกล้วยเมื่อเรานึกถึงพุทธพจน์บทนี้แล้วเนี่ยใจของเราก็จะได้น้อมกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งอยู่ในบริเวณกลางท้องนั่นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเป็นหนทางของพระอริยเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มต้นที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วใจท่านก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักฐานที่เจ็ดนี้เอาไว้ให้ดีว่าอยู่ในบริเวณนี้พระรัตนตรัยนั้นมีอยู่แล้วในตัวของเรากายทั้ง18กายมนุษย์ที่พรหมรูปพรหมกายธรรม
โคตภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตทั้งหยาบละเอียดล้วนมีอยู่ภายในตัวของเราธรรมทั้งหลายก็มีอยู่ในตัวนี่ไม่ได้มีอยู่นอกตัวจะเป็นกายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ในตัวเป็นแผนผังของชีวิตแต่ว่าเป็นของละเอียดซึ่งเราจะเห็นได้ต่อเมื่อใจเราละเอียดเท่ากับสิ่งเหล่านั้นใจจะละเอียดได้ก็มีวิธีเดียวเท่านั้นคือใจจะต้องปล่อยวางอารมณ์ภายนอกแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ภายในที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะเข้าถึงกายในกายหรือพระรัตนตรัยภายในตัวของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับหลักให้ได้ว่าหยุดนี่แหละหยุดใจนี่แหละเป็นตัวสำเร็จแต่วิธีการที่จะทำให้ใจหยุดนั้นมีหลายวิธีแต่โดยย่อก็มีสองคือกำหนดเป็นบริกรรมนิมิตเป็นภาพกำหนดในใจลืมไม่กำหนดอะไรเลยเพียงแต่วางใจหยุดนิ่งเฉยอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายโดยไม่คาดหวังว่าเราจะได้เห็นอะไรวัตถุประสงค์ต้องการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละหลักสองอย่างนี้แล้วแต่ว่าเราจะถนัดชอบอย่างไหนทั้งสองวิธีนี้สามารถทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้ถ้าใครชอบกำหนดบริกรรมนิมิตก็ให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆขนาดไหนก็ได้แต่ว่ากลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันนึกอย่างเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ประคองใจให้หยุดให้นิ่งๆด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปถ้าใจหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือบริเวณกลางท้องตรงนั้นอย่างเดียวอยากจะอยู่กับบริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้วเพชรใสๆหรือใครที่คุ้นกับองค์พระก็นึกเป็นองค์พระหรืออะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยสำหรับบางท่านที่ไม่ชอบกำหนดบริกรรมนิมิตอยากจะวางใจนิ่งเฉยๆที่กลางกายอย่างนี้ก็ได้ก็ประคองใจกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปเลยกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจมันจะหยุดจะนิ่งพอใจนิ่งก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองนี่ก็คือวิธีการที่ศึกษาเอาไว้เราก็มาทบทวนดูว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งเนี่ยเราตั้งใจเกินไปไหมเราลูกในตากดลงไปดูหรือเปล่าหรือเราย่อหย่อนเกินไปจนปล่อยให้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นต่างๆแต่เรารู้ว่าเราอยู่ในประเด็นไหนแล้วก็ปรับปรุงใจใหม่เดินเผยเปลือกตากันมาสักนิดหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆสบายๆเลือกเอาวิธีการในวิธีการหนึ่งจะกำหนดเป็นบริกรรมนิมิตหรือไม่กำหนดก็ได้ถ้าชอบกำหนดบริกรรมนิมิตแล้วก็นึกภาพไป
ชัดเจนแค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนเดี๋ยวพอถูกส่วนแล้วมันก็จะชัดไปเองแต่ใครไม่ชอบกำหนดบริกรรมนิมิตแล้วก็วางใจนิ่งเฉยลูกทุกคนก็ได้ฟังประสบการณ์ของเพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่มาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์กันผ่านทางการเราทำบ่อยๆกันอยู่แล้วจะเห็นว่าทุกคนที่มีความเป็นปกติมีกายใจที่เป็นปกติล้วนสามารถทำได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดนั่นก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าสามารถทำได้ถ้าหากว่าไม่เป็นคนวิกลวิการเป็นโรคจิตประสาทหรือเป็นบ้าสามารถทำได้และก็เข้าถึงได้อย่างน่าอัศจรรย์แม้บางคนหรือหลายๆท่านก็ไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรมาก่อนแต่ก็สามารถปฏิบัติได้แปลว่าเราก็สามารถทำได้ด้วยอย่างง่ายๆถ้าเราจำหลักวิชาได้เพราะทุกส่วนต้องผ่อนคลายอย่าไปตั้งใจเกินไปเราคลองใจให้หยุดนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละไม่ต้องไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวทำใจให้อินโนเซนต์เหมือนเด็กน้อยที่แม่เคยสอนว่าลูกนั่งหลับตาทำสมาธิก่อนนอนลูกก็ทำตามไม่กี่นาทีลูกก็บอกว่าเห็นแล้วแม่นอนได้แล้วแม่ก็สงสัยว่าลูกเห็นยังไงทำอย่างไรถึงเห็นลูกก็บอกว่าเห็นดวงบ้างบางคนก็บอกเห็นองค์พระบ้างถามว่าลูกทำอย่างไรก็บอกทำธรรมดาแม่มองไปในท้องเฉยๆเดี๋ยวก็เห็นเองนั่นก็แปลว่าดวงธรรมหรือองค์พระนั่นมีอยู่แล้วในตัวแต่ใจเด็กละเอียดอ่อนอินโนเซนต์ไม่ได้คิดมากไม่ได้คิดอะไรเลยพอหลับตาระบบประสาทที่ละเอียดอ่อนนั้นก็ทำให้เข้าถึงได้อย่างง่ายๆแม้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุมากขึ้นแล้วผ่านการเวลาและประสบการณ์มามากจะมีภารกิจธุรกิจการงานอะไรก็ตามก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงจะมีชีวิตที่ผิดพลาดผ่านมาก็ตามก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เป็นอุปสรรคตราบใดที่เรายังมีกายมนุษย์อยู่ในยามนี้เรายังแข็งแรงยังพอมีเรี่ยวมีแรงที่จะประกอบความเพียรก็ให้ตั้งใจกันให้ดีนะลูกนะการปฏิเสธสมาธิก็คือการปฏิเสธความสุขที่แท้จริงนั่นเองกับความสมหวังในชีวิตหรือปฏิเสธสิ่งที่ดีๆที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งในชีวิตที่ลูกทุกคนได้สละเวลามีค่ามานั่งปฏิบัติธรรมรวมกันก็ให้ตั้งใจให้ดีนะจ๊ะอากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกทุกคนจะได้ประพฤติธรรมก็ขอให้ตั้งใจกันให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพ
พอสบายสบายรวมใจของเราไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นับพบนับชาติมากระทั่งถึงปัจจุบันนี้ที่เป็นความดีล้วนๆบุญล้วนๆมารวมตัวเป็นดวงบุญใสๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลมรอบตัวมันดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นให้หยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายตรงกลางของดวงบุญใสใสที่สว่างสวยเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแล้วก็ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญซึ่งอยู่กลางท้องของเราเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะหยุดใจไปอย่างสบายสบายนี่คืองานที่แท้จริงของเรานะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติมาเพื่อที่จะแสวงหาความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งจะพ้นได้ต่อเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้ก็ต้องอาศัยหยุดกันนิ่งนี่แหละเพราะนั้นต้องหมั่นฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกวันฝึกไปเรื่อยๆอย่าไปท้อถอยอย่าไปท้อแท้ว่าทำไมเรานั่งเนี่ยมันไม่ได้ผลอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือเหมือนคนอื่นก็บ้างเราก็ต้องมาหันมาพิจารณาตัวของเราเองอย่างจริงจังเรียวแหละว่าเราเนี่ยทำถูกหลักวิชาไหมค่อยๆทบทวนไปตั้งแต่เริ่มการปรับร่างกายการผ่อนคลายการวางใจเบาๆการไม่คาดหวังว่าเราจะเห็นหรือได้อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยเราดูสิว่ามันถูกต้องไม่สมบูรณ์แค่ไหนเนี่ยแล้วก็ดูว่าเราตั้งใจเกินไปไหมบ้างหย่อนไปไหมบ้างก็มีตึงกับหย่อนอย่างนี้แหละถ้าปรับใจให้อยู่ในระดับเป็นกลางๆจริงๆแล้วต้องเข้าถึงทุกคนนั่งแล้วต้องมีความสุขแม้ยังไม่ได้เห็นแสงสว่างภายในหรือดวงธรรมภายในถ้าถูกต้องต้องมีความสุขตั้งแต่สุขเล็กๆน้อยๆพอเป็นกำลังใจหรือเป็นรางวัลสำหรับการนั่งหลับตาทำสมาธิเพื่อจะทำให้เรามีกำลังใจหรือปรารถนาที่จะนั่งต่อไปหรือเปล่าเนี่ยสังเกตดูถ้ามีมันก็จะเป็นไปเองเนี่ยเรามาดูตรงนี้ว่าทำถูกหลักวิชาไหมถ้าถูกหลักวิชามันก็ต้องได้ทุกคนกับเรามีความเพียรอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่า
ข้าวกล้าในนาเนี่ยแม้จะเขียวชื่ออุ่มถ้าไม่หมั่นดูแลรักษามันก็ตายได้การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันใจเพิ่งจะเริ่มต้นตั้งหลักได้เหมือนเป็นกล้าอ่อนๆนออ่อนๆของธรรมะเราได้ดูแลอย่างดีอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าไล่ชิดหรือเปล่าเหมือนปลูกต้นไม้ก็ต้องให้เงาของตัวเราเนี่ยไปทับต้นไม้ทุกวันเลยแล้วว่าต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็หมั่นสังเกตจะได้พบเหตุแห่งความบกพร่องแล้วก็ช่องทางแห่งความสำเร็จเนี่ยเราดูตรงนี้เนี่ยโดยย่อคือถูกหลักวิชาไหมทำความเพียรสม่ำเสมอทุกวันหรือเปล่าอย่างน้อยก็สองประการนี่แหละถ้าทำถูกหลักวิชาสม่ำเสมอเอาใจจดจ่อกันจริงจังอย่างนี้แล้วที่ไม่ได้เป็นไม่มีนี่คือข้อสังเกตของเราที่เราจะต้องสังเกตกันทุกวันถ้านั่งจริงแล้วต้องได้ผลนะทุกคนอย่างที่เราได้ยินได้ฟังประสบการณ์ภายในของผู้ฝึกฝนใหม่นักเรียนใหม่ซึ่งเขาก็ทำไปตามหลักวิชานั่นแหละหลักวิชาซึ่งบอกพวกเราทุกๆครั้งที่พบกันเขาก็ทำตามนั้นแล้วก็ได้ผลมันจะผิดแผกแตกต่างไปจากนั้นไม่ได้มันต้องทำอย่างนี้อย่างที่บอกเอาไว้นั่นแหละจึงจะเป็นทางรัดที่สุดเร็วที่สุดง่ายที่สุดสะดวกสบายที่สุดเลยเพราะนั้นเราปรับใจฝึกให้ได้ทุกสภาวะอากาศจะหนาวจะร้อนจะอ้าวฝนจะตกแดดจะออกหรืออะไรกันแล้วแต่จะมีภารกิจเครื่องกังวลแค่ไหนต้องฝึกให้ได้ในทุกอริยบทนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายเราต้องพร้อมเสมอสำหรับการเดินทางไปสู่พรหมโลกด้วยใจที่ผ่องใสแต่ใจจะผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ต้องอาศัยการฝึกฝนเราจะชะล่าใจไปทำตอนที่เราใกล้จะหมดลมนั้นน่ะได้ชื่อว่าประมาทชะล่าใจเกินไปต้องฝึกไปนั่งนอนยืนเดินให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมนี้มากๆนอกจากความสุขและความบริสุทธิ์ของดวงจิตที่จะเกิดขึ้นกับเราแล้วนะยังเป็นมหากัตตกุศลเป็นบุญใหญ่ที่มากกว่าการสร้างถาวรวัตถุใดๆไม่ว่าโรงเรียนโรงพยาบาลโบสถ์วิหารศาลาการเปลี่ยนเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้เนี่ยเป็นหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละจ้ะจึงเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญอย่าท้อถอยฝึกไปไปเรื่อยๆค่อยๆประคับประคองใจของเราให้อยู่ให้มันอยู่ในแวดวงของกายมีปริมณฑลที่เรากำหนดไว้อยู่กลางท้องเป็นปริมณฑลของใจเป้าหมายคือฐานที่7ตรงนั้นแหละถ้าใจอยู่ในปริมณฑลนี้ใจจะไม่แลบไปดึงดูดเอาความทุกข์เข้ามาจะอยู่ในวงกายอย่างตรงนี้แหละนี่เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนถ้าเราทำเป็นแล้วหยุดนิ่งได้แล้วกระทั่งถึงอย่างน้อยก็ได้ดวงธรรมใสๆหรือองค์พระใสๆแม้เป็นกุศลนิมิตก็ตามเราก็จะมีความสุขแล้ว
โดยไม่ขัดแย้งกับภารกิจประจำวันมันจะสอดคล้องกลมกลืนกับภารกิจประจำวันได้คือภายนอกเราเคลื่อนไหวแต่ภายในเนี่ยเราหยุดนิ่งเห็นดวงใสแจ่มทีเดียวหรือเห็นองค์พระใสแจ่มมันจะทำไปด้วยกันได้ไม่ว่าปากจะพูดหูจะฟังตาจะดูจมูกจะดมอะไรมือไม้เราเคลื่อนไหวก็ตามแต่ภายในเนี่ยมันจะหยุดนิ่งมันจะประสอดประสานกลมกลืนกันไปเลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างการหยุดนิ่งกับการเคลื่อนไหวถ้าเราทำอย่างนี้ได้ชีวิตก็มีพลังมีประสิทธิภาพในการทำภารกิจทุกๆภารกิจไม่ว่าภารกิจในการศึกษาเราเรียนในการทำมาหากินและในการทำอะไรก็แล้วแต่มันจะสอดคล้องกันไปอย่างนี้เหมือนผู้มีบุญในการก่อนอย่างท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมหาวสิกาวิสาขาเป็นต้นท่านก็มีธุรกิจมากมายแต่ภายในท่านก็เป็นกายธรรมพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลชัดใสแจ่มตลอดเวลามหาวสิกาวิสาขานะครับถึงกายธรรมพระโสดาบันนะตั้งแต่อายุ7ขวบแต่ต่อมาก็คลองเรือนมีภารกิจมากมายมีลูกมีเต้าลูกชาย10หญิง10ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรสำหรับชีวิตแล้วก็ยังเป็นกำลังสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกด้วยแปลว่าหยุดนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากฝึกใจหยุดนิ่งถ้าภายในหยุดนิ่งข้างนอกเคลื่อนไหวชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นในทางที่ดีขึ้นจะมีสิ่งที่จะช่วยให้เราได้วินิจฉัยตัดสินใจอะไรการคาดการณ์อะไรต่างก็จะถูกต้องแม่นยำเพิ่มขึ้นจะมีส่วนที่ช่วยสนับสนุนให้เราเกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญและก็นึกถึงประโยชน์ของการทำสมาธิที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของเราได้ดีขึ้นตั้งแต่หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนั่งนอนยืนเดินเป็นสุขใบหน้าเราก็จะสดใสมีวรรณะเหมือนมีรัศมีอยู่ในตัวอย่างนั้นเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของเพื่อนมนุษย์คำพูดเราก็จะมีพลังทั้งประโยคเดิมแต่คำเดิมแต่ถ้าพูดมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความสมปรารถนาคำพูดนั้นก็จะสมปรารถนาไปด้วยก็จะได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจว่าถ้าเอาใจเราไปวางไว้ตรงนี้ก็มั่นใจได้อะไรอย่างนั้นเป็นต้นกระแสความบริสุทธิ์ความสุขที่เกิดจากการทำสมาธิก็จะขยายไปรอบด้านจะขจัดสิ่งที่เป็นมลทินในบรรยากาศทั้งคนสัตว์สิ่งของให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามไปด้วยเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้ควบคุมได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของให้เขาอยู่ในอาณาจักรแห่งความสุขความเบิกบานไม่ว่าจะการเรียนการทำงานอะไรต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นนี่ยังเป็นสิ่งที่เราก็จะต้องให้ความสำคัญตรงนี้ฝึกไปเรื่อยๆอย่างสบายๆเราได้ยินได้ฟังผู้ที่เขามีประสบการณ์ภายในมาถ่ายทอดให้ธรรมทานเล่าสู่กันฟังพูดถึงการมีความสุขในการได้เข้าถึงดวงธรรมภายในหรือพระภายในเมื่อใจหยุดนิ่งเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาแล้วนั้นสักวันหนึ่งความเพียรอย่างถูกหลักวิชาที่เราทำต่อเนื่องมันก็จะปรากฏเกิดขึ้นและเราเองก็จะเป็นผู้เล่าประสบการณ์ภายในนี้เนี่ย
ให้แก่เพื่อมนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกได้ฟังวันนั้นเราก็จะมีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนี่คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องสอนตัวของเราเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็หยุดใจให้ใสๆก่อนที่เราจะได้สร้างมหาทานบารมีกันต่อไปหรือมารับของขวัญหรือมหาสุวรรณนิธิเพื่อจะนำไปอธิษฐานจิตเพื่อจะได้นำมาหล่อองค์พระแสนองค์แสนปลื้มในวันคุ้มครองโลกต่อจากนี้ไปก็รวมใจให้หยุดนิ่งเบาๆสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเราให้ผ่อนคลายให้ใจเบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสคลายความผูกพันทุกสิ่งแล้วก็หยุดนิ่งๆอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างๆให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสเดี๋ยวคล้ายๆกับลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปนะจ๊ะให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงลงไปเลยคราวนี้เราก็รวมใจของเราใจที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านั้นมารวมหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ส
ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเขาเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7จะเป็นเพียงที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวให้เราเอาใจของเรานั่นนะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้นะโดยกำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราและนึกง่ายๆว่ามีเพชรสักเม็ดหนึ่งแต่ว่ากลมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์สว่างประดุจดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันขนาดและแต่ใจของเรานะจะชอบนึกขนาดไหนแล้วรู้สึกว่าพอดีแล้วก็เอาขนาดนั้นแต่ต้องนึกให้ได้อย่างสบายสบายใกล้ๆกับเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นหรือนึกเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศนึกธรรมดาง่ายๆสบายสบายนึกอย่างนี้ก็เรียกว่ากำหนดบริกรรมนิมิตเพื่อเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจจะได้ไปสัดสายไปคิดเรื่องอื่นจะคิดถึงเพชรเม็ดนี้เนี่ยที่กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่เราไม่เคยนึกสมมติว่าเป็นนักเรียนใหม่ยังไม่เคยนึกก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นหรือจะนึกเป็นพระพุทธรูปก็ได้องค์พระแก้วขาวใสองค์พระที่พุทธรูปที่เรากราบไหว้บูชาทุกวันนั่นแหละมาแทนตรงแก้วก็ได้โดยท่านนั่งขัดสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราชอบอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นเอาอย่างเดียวแต่ถ้าหากกำหนดดวงแก้วใสๆเหมือนเพชรแล้วแทนที่จะเห็นดวงแก้วกลับไปเห็นเป็นองค์พระก็ไม่เป็นไรแล้วกำหนดองค์พระแล้วก็ไปเห็นเป็นดวงแก้วก็ไม่เป็นไรดีทั้งสิ้นให้ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆกำหนดนึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆและกับประคองใจของเราเพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโด
ยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องกลางบริกรรมนิมิตดังกล่าวนั้นภาวนาในใจเบาๆสบายๆสัมมาอาระหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมกำหนดบริกรรมนิมิตดังกล่าวเป็นดวงแก้วใสๆเหมือนกับเพชรหรือว่าเป็นพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาอยากจะหยุดใจนิ่งเอาไว้เฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องหวนกับภาวนาใหม่แต่ถ้าใจฟุ้งเมื่อไหร่ก็ให้ย้อนกลับมาภาวนาอีกประคองใจกันไปอย่างนี้แหละสำหรับบางท่านที่ไม่ชอบกำหนดบริกรรมนิมิตระหว่างกำหนดนึกแล้วมันจะทำให้ตึงที่หว่างคิ้วกดลุกในตามันเกร็งแล้วก็มั่นใจว่าถ้าไม่นึกถึงบริกรรมนิมิตใจก็จะไม่ฟุ้งจะอยู่บริเวณแถวๆกลางท้องแถวๆฐานที่เจ็ดตรงนั้นถ้าหากว่าถนัดอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้แหละคือถ้าไม่ชอบกำหนดบริกรรมนิมิตเราก็ไม่ต้องกำหนดวางใจนิ่งเฉยๆเพราะวัตถุประสงค์ของเรานั้นต้องการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งประคองใจเนี่ยให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นเส้นทางความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงที่เรียกว่าวิมุตติมรรคนี่คือจุดเริ่มต้นจะเริ่มจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้และถ้าหากว่าใจเราหยุดนิ่งได้ถูกส่วนเข้าคือภาวนาไปเรื่อยๆพอถูกส่วนเข้าจะตกศูนย์ลงไปจะมีอาการเหมือนเรานั่งเครื่องบินแล้วตกหลุมอากาศหรือนั่งรถเร็วๆขับลงจากสะพานหรือเหมือนเราโดดน้ำอย่างนั้นถ้าหากเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็อย่าไปตกใจกลัวอย่าไปสะดุ้งอย่าไปหวาดเสียวอะไรอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรให้นิ่งเฉยๆพอถูกส่วนเข้าแล้วก็ตกศูนย์จะมีดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆซึ่งแตกต่างจากบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดเป็นดวงเหมือนกันแต่ดวงธรรมนั้นจะมาพร้อมกับความสุขภายในที่ยิ่งใหญ่จะไม่มีสิ่งใดมาเปรียบปานได้จะต่างจากบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดกันไปซึ่งมันไม่สุขไม่ทุกข์มันเฉยๆแต่ถ้าหากว่าเป็นดวงธรรมแล้วจะมาพร้อมกับความสุขที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวัน
ธรรมดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพคุณีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปฐมมรรคเราบอกหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจะฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมแบบไหนก็ตามซึ่งมีอยู่หลายร้อยวิธีมีในวิสุทธิมรรค40วิธีถ้าฝึกแล้วยังเข้าไม่ถึงดวงธรรมดวงนี้ก็ไปนิพพานไม่ถูกไปไม่ถูกเพราะว่ายังไม่ถึงต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเมื่อยังไม่ถึงต้นทางก็จะไปไม่ถึงที่หมายธรรมดวงนี้สำคัญมากนี่ปฐมมรรคเป็นดวงใสสะอาดบริสุทธิ์แต่รักษาธรรมดวงนี้จนตลอดชีวิตก็ปิดประตูอบายภูมิเปิดประตูสวรรค์มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลนักมีบุญได้บุญมากกว่าการสร้างถาวรวัตถุจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนวัดวาอารามต่างๆเพราะบุญเหล่านั้นเป็นเพียงบุญที่ทำให้ยืนในกามวจรยังเวียนว่ายแต่เกิดแต่ถ้าเขาถึงธรรมตรงนี้แล้วเนี่ยจะเข้าถึงหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานหรือที่เราได้สวดมนต์นวโลกุตตรธรรม9ประการก็คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเราจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นจะต้องเข้าถึงธรรมดวงนี้แหละที่มีอยู่ในตัวของเราบางทีก็โตขนาดเท่ากับฟองไข่แดงของไก่บางหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่กำลังบารมีของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ว่าเมื่อเขาถึงแล้วก็ต้องรักษาเอาไว้ด้วยใจที่หยุดนิ่งนั่นแหละทั้งหลับตาลืมตาทั้งนั่งนอนยืนเดินอย่าให้มันเลือนหายไปอย่าประมาทอย่าชะล่าใจทำตรงนี้สำคัญนักทีเดียวและหลังจากนั้นก็หยุดใจเรื่อยไปจะมีสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในกลางดวงธรรมดวงนั้นที่เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอะไรเกิดขึ้นก็ดูเรื่อยไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ช้าก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพุทธรัตนะคือธรรมกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่เป็นแก้วเป็นรัตนะผู้รู้ที่เป็นแก้วคือธรรมกายนั่นเองแล้วก็จะเข้าถึงธรรมรัตนะซึ่งเป็นคลังปริยัติความรู้8หมื่น 4,000 พระธรรมขันธ์ก็รวมบรรจุอยู่ในธรรมรัตนะนั่นแหละในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะคือธรรมกายละเอียดที่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้ธรรมรัตนะก็รักษาพุทธรัตนะเอาไว้สามอย่างจะประชุมรวมอยู่ที่เดียวกันเรียกว่าพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจฝึกใจให้หยุดให้นิ่งซึ่งเป็นกรณียกิจคืองานที่แท้จริงของเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติเมื่อเข้าถึงได้เราก็จะได้มีที่พึ่งที่ระลึกภายใน
ชีวิตก็จะปลอดภัยจากอบายและก็มีสุขตลอดกาลทั้งที่มีชีวิตอยู่และหลังจากละโลกไปแล้วเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ปฏิบัติธรรมกันก็ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาสะดุดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาของเราคลอดลูกเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องครอบครัวการศึกษาเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายลูกโป่งหรือคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมุติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างว่างกลวงภายในคราวนี้เราก็นึกน้อมใจที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆนั่นน่ะให้กลับมาหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสอง
ัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่หยุดใจอย่างถาวรของเรานะให้อาจารย์นำมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราหรือโตขนาดไหนก็ได้และแต่ใจของเราจะชอบแต่ว่าก็ต้องให้กลมรอบตัวมันดวงแก้วแล้วก็ให้ใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญเป็นบริกรรมอนิมิตที่หยุดนิ่งของใจเรานะจ๊ะใจเราจะได้ไม่ไปนึกถึงเรื่องอื่นบริกรรมนิมิตก็คือการนึกสร้างภาพขึ้นมาในใจคล้ายๆกับเรานึกถึงมหาธรรมกายเจดีย์นึกถึงดอกบัวดอกกุหลาบคล้ายๆกันนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือน้ำค้างที่ปลายยอดหญ้านั้นนึกอย่างนั้นน่ะนึกง่ายๆสบายๆเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราจากนั้นเราก็จะได้ไม่ซัดสายไปที่อื่นพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจเบาๆสบายๆโดยไม่ต้องใช้กำลังโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราแทนที่จะดังจากสมองให้ภาวนาว่าสัมมาอรหัง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 เรื่อยไปเลยจะกี่ครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมนึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรเพชรนั้นที่กลมเหมือนดวงแก้วใสใสขนาดใหญ่เล็กแล้วแต่ใจของเราชอบให้ภาวนาแล้วก็นึกไปอย่างนี้เรื่อยๆอย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นแล้วภาวนาไปจนกว่าใจของเราเนี่ยมันหยุดมันนิ่งมันไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆอย่างเดียวอย่างสบายๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่แต่ใจฟุ้งเมื่อไหร่เนี่ยไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เราจึงค่อยๆย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ประคองใจของเราเนี่ยไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดจะนิ่งใจหยุดนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อหยุดที่ถูกส่วนแล้วใจก็จะตกสู่เข้าไปสู่ภายในมีอาการเหมือนหล่นลงไปมันตกจากที่สูงบางคนก็ค่อยๆลงไปอย่างนุ่มนวลเหมือนน้ำที่ไหลลินบางคนก็ตกไปอย่างพรวดพราด
ทำให้ตกอกตกใจตื่นเต้นก็มีแต่จะเป็นอย่างไรก็ตามให้ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆพอถูกส่วนแล้วจะมีดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาจากฐานที่6ตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองแล้วก็มาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วขนาดเท่ากับฟองไข่แดงของไก่หรืออย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศขนาดกลางกับเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญในขนาดใหญ่เหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันธรรมดวงนี้เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพอุณีสดจันทัสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือบางครั้งก็เรียกว่าปฐมมรรคแปลว่าจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านเริ่มหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละแล้วธรรมตรงนี้ก็ปรากฏเกิดขึ้นเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นของใจที่หยุดที่นิ่งถ้าธรรมดวงนี้บังเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็แปลว่าเราจะไปสู่อายตนะนิพพานที่ถูกต้องเพราะธรรมดวงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจะมาพร้อมกับความสุขที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวเป็นสุขที่แท้จริงกายจะเบาใจจะเบาสบายมาพร้อมกับความรู้แจ้งความบริสุทธิ์พลังใจที่จะสร้างความดีโดยไม่หวั่นหวั่นต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นที่ตรงนี้แหละถ้าได้ทำดวงนี้ดวงใสๆไม่ว่าจะปฏิบัติโดยวิธีการใดก็ตามทำสมาธิเจริญภาวนาโดยวิธีการใดก็ตามถ้าได้ทำตรงนี้ก็แปลว่าไปสู่อายตนะนิพพานได้แต่ถ้ายังไม่ได้ทำดวงนี้บังเกิดขึ้นก็ไปนิพพานไม่ถูกธรรมดวงนี้เนี่ยมาหยุดในกลางดวงนั้นถูกส่วนเข้าเราก็จะเห็นเส้นทางสายกลางภายในจะเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นทางแห่งความหลุดพ้นจากสรรพกิเลสทั้งหลายเรียกว่าวิมุตติมรรคมีความหมายเหมือนกันอย่างนั้นแต่เรียกชื่อแตกต่างกันไปนี่ธรรมดวงนี้สำคัญเป็นธรรมเบื้องต้นหยุดใจไปเรื่อยๆไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมกายเวทนาจิตธรรมจะซ่อนๆกันอยู่ภายในกายในกายคือกายภายในในกายภายนอกแล้วก็กายภายในในกายภายในเช่นกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนกับตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของนี่แหละหรืออีกในหนึ่งเรียกว่ากายฝันหรือกายไปเกิดมาเกิดจะซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายภายในซ้อนอยู่กายภายนอกเป็นอย่างนี้กายภายในในกายภายในก็คือเ
ในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งเรียกว่ากายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดเกิดขึ้นเป็นกายของเทวโลกสุคติโลกสวรรค์นี่ก็เรียกว่ากายภายในในกายภายในแล้วก็จะมีกายภายในในกายภายในให้ตามเห็นไปเรื่อยๆคือตามเข้าไปเห็นเข้าไปดูเข้าไปเรื่อยๆในกลางกายทิพย์มีกายรูปภพหยาบละเอียดในกลางกายรูปภพก็มีกายอรูปภพซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพก็จะมีกายธรรมโคตรภูเป็นกายองค์พระกายตรัสรู้ธรรมหรือธรรมกายทั้งหยาบละเอียดหน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูก็จะมีกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดซ้อนอยู่หน้าตัก5วาสูง5วาในกลางกายธรรมโสดาบันก็มีกายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาทั้งหยาบละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีก็มีกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็มีกายธรรมพระอรหัตทั้งหยาบละเอียดหน้าตัก20วาสูง20วาซ้อนอยู่ซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้มีทั้งหมด18กายกายที่สำคัญก็คือกายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตกายเป้าหมายคือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาแต่ละกายจะถูกเชื่อมไปด้วยดวงธรรม1ชุดชุดละ6ดวงมีดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะซ้อนๆกันไปเป็นชั้นๆกันเข้าไปเวทนาในเวทนาคือสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจิตในจิตซ่อนกันอยู่อย่างนั้นแหละเป็นดวงใสๆทั้งหมดนี้มีอยู่ในกายของพวกเราทุกคนในโลกต่างแต่บางคนรู้บางคนก็ไม่รู้บางคนก็ไม่เฉลียวใจว่ามีอยู่ในกายธรรมอรหัตคือเป้าหมายกายธรรมโคตรภูเป็นต้นไปคือตัวพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของมนุษย์และเทวดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายจะซ่อนอยู่ภายในเราเป็นชาวพุทธต้องปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวจะได้เข้าถึงไตรสรณคมมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดสิ่งอื่นไม่ใช่เพราะมันเทียบกันไม่ได้เลยสิ่งอื่นจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของต้นไม้จอมปลวกภูเขาโลกาสัตว์แปลกๆอะไรต่างๆเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปยังช่วยตัวเองไม่ได้ดันจะช่วยใครแล้วคงไม่ได้หรือเทพเจ้าอะไรต่างๆแล้วนั้นก็เป็นความคิดเลื่อนลอยเป็นสมมติฐานที่จะทำให้ใจเราอบอุ่นปลอดภัยแต่ว่าเป็นความฝันเหมือนชายหนุ่มฝันเห็นหญิงสาวที่ไม่มีอยู่จริงก็เป็นสิ่งที่เสียเวลาเปล่าไม่เกิดประโยชน์อันใดแต่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงสำหรับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ก็คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะที่มีภายในตัวของเรานี่แหละไม่ต้องไปหาที่ไหนหาที่ไหนก็ไม่เจอรัตนตรัยภายนอกแม้เป็นที่พึ่งก็ยังผุพังได้ไปสู่จุดสลายได้แต่พระรัตนตรัยภายในนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นนิจจังสุขังอัตตาเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่เป็นนิรันดรเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะพยามารมาขับบัญชาไม่ได้เข้าถึงได้ก็จะมีความสุขอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัย
จะมีกำลังใจในการสร้างความดียิ่งยิ่งขึ้นไปมีอยู่ในตัวเรานี่แหละชาวพุทธทุกคนไม่ว่าเป็นพระเป็นเนนเป็นเถรมจีวาสุปฏิกาคารวาชาติในประสานในกระตามต่างรู้จักว่าที่พึ่งที่ระลึกของเราของชีวิตเรานั้นมีอยู่เพียงแค่นี้อยู่ในตัวของเราเข้าถึงด้วยวิธีหยุดกันนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และก็ต้องเข้าถึงให้ได้ด้วยชีวิตจริงจะปลอดภัยปลอดภัยจากภัยในสังสารวัฏภัยในอวัยภูมิและทุกๆภัยที่เกิดขึ้นดังนั้นก่อนที่จะบูชาข้าวพระซึ่งเป็นสิ่งอจินไตยในการที่จะน้อมนำเครื่องไตรธรรมอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนที่อยู่ข้างหน้าพวกเรานี้เนี่ยน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วนับประสงค์ไขพระองค์ไว้ทุ่นในอายตนะนิพพานนั้นจะต้องเริ่มต้นที่หยุดนิ่งที่ธรรมกายด้วยอานุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายยายอาจารย์มหารัตนวสิกาจารย์คนนึกยุ่งยายมหารัตนวสิกาต้องถูกสำแดงบันเป็นต้นที่จะน้อมนำไปถวายดังนั้นเนี่ยให้เราหยุดใจนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายอย่างสบายๆเพื่อเตรียมใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นบุญพิเศษเป็นบุญอจินไตยที่จะทำให้ย่นย่อเวลาในการสร้างบารมีกันไปได้อีกมากทีเดียวอีกทั้งจะได้ไปตัดหล่อนวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยต่างๆให้ละลายหายสูญและจะเป็นบุญหล่อเลี้ยงใจให้เราใสๆได้เข้าถึงพระรัตนตรัยถึงพระธรรมกายในตัวได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนาตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสพร้อมกับภาวนาในใจเบาๆด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปส่วนใครที่คุ้นเคยกับการนึกถึงองค์พระเป็นบริกรรมนิมิตเราจะนึกน้อมเอาองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์เป็นบริกรรมนิมิตแทนดวงแก้วหรือเพชรใสๆเม็ดนั้นก็ได้และก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปในทำนองเดียวกันแต่บางคนถนัดที่จะวางใจนิ่งเฉยๆแต่ไม่จำเป็นจะต้องมีนิมิตเอาไว้สำหรับยึดเกาะแล้วก็มีความรู้สึกว่างใจนิ่งเฉยๆแล้วมันไม่ตึงไม่เครียดสบายใจกว่าถ้าชอบอย่างนี้ถนัดอย่างนี้ก็ไม่ต้องใช้บริกรรมนิมิตดังกล่าวแค่หยุดใจนิ่งเฉยๆแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปในทำนองเดียวกันหรือบางคนใจมันรวมได้ง่ายอยู่แล้วเพราะว่าฝึกฝนอบรมใจกันทุกๆวันฝึกหยุดฝึกนิ่งทุกวันมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางกันมาทุกๆวันสม่ำเสมออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวที่กลางกายโดยไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังก็ได้ทั้งบริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังดังกล่าวนั้นก็แค่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่จะดึงใจให้กลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7เท่านั้น
ถ้าใครมีความสามารถมาหยุดใจได้อย่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาบริกรรมทั้งสองก็ยิ่งดีก็ให้ทำตามที่ตัวถนัดมีความชอบพึงพอใจเป็นส่วนตัวเราจะวิธีการใดก็ตามดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้นสามารถเข้าถึงกายทั้ง18ถึงพระรัตนตรัยในตัวได้อย่างสบายสบายอย่างง่ายได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายประคองใจอย่างสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเกร็งตึงหรือเครียดแล้วก็ทำภาวนาฝึกหยุดฝึกนิ่งกันไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบไม่ใจเราหยุดนิ่งนิ่งดีแล้วเนี่ยสำหรับผู้มาใหม่นักเรียนใหม่ยังทำไม่เป็นก็นึกสมมุติว่าตัวของเราเนี่ยขยายออกไปทำความรู้สึกกับตัวเราพองโตขยายให้โตเท่ากับสภาธรรมกายสากลหรือให้โตมากที่สุดเท่าที่จะโตได้เช่นโตครอบคลุมอำเภอคลองหลวงครอบคลุมจังหวัดปทุมธานีจังหวัดใกล้เคียงเต็มประเทศเลยหรือขยายเกินไปกว่านั้นไปยังนานาชาติบนโลกแล้วก็ขยายไปจนสุดขอบฟ้าถ้าเราสามารถทำได้แค่ความรู้สึกสมมุติว่าขยายได้อย่างนั้นแต่ถ้าเรานึกเบาๆมันก็จะทำได้ถ้าใจหยุดนิ่งแล้วมันก็ได้แต่ใจไม่หยุดไม่นิ่งก็ต้องทำอย่างนี้ไปก่อนแล้วเราก็นึกน้อมอทัยธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวเอาไว้ในจุดกึ่งกลางตรงกลางอวกาศโล่งๆนั่นถ้าใครเข้าถึงดวงธรรมแล้วก็ง่ายเพราะใจหยุดนิ่งในระดับหนึ่งแล้วเห็นดวงธรรมใสๆสว่างสวยอยู่ที่กลางกายอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ความรู้สึกที่ร่างกายเราไม่มีแต่ดวงธรรมจะเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วเราหยุดใจนิ่งเบาๆนึกนิดเดียวถูกส่วนก็ดวงธรรมก็จะขยายโตขึ้นครอบคลุมตัวเราขยายไปทุกทิศทุกทางเลยกลมเหมือนดวงกลมๆที่ขยายออกไปเรากับดวงกลมๆนั้นเป็นอันเดียวกันเมื่อดวงธรรมนั้นขยายตัวเราก็จะขยายตามไปด้วยแต่ว่าจะใสบริสุทธิ์มันดวงธรรมที่เราเข้าถึงนั่นแหละแล้วเราก็น้อมทายธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวเอาไว้ในกลางดวงธรรมนั้นมันจะเห็นชัดทีเดียวชัดใสแจ่มไม่ใช่มโนภาพแล้วเพราะเราเข้าถึงดวงธรรมได้แล้วก็จะเห็นชัดชัดใสทายธรรมจะใสสว่างมีรัศมีโตใหญ่ไปตามส่วนของการขยายของดวงธรรมไปเข้าถึงกายภายในได้กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมรูปพรหมก็หยุดในทำนองเดียวกันทุกส่วนกายจะขยายเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายเหล่านั้นแล้วเข้าถึงแล้วก็น้อมอทัยธรรมไว้กลางกายมันจะเห็นชัดทีเดียวชัดใสแจ่ม
โตใหญ่ไปตามส่วนของกายที่โตขึ้นและขยายขึ้นถ้าก็ถึงว่าธรรมกายตั้งแต่โคตรภูเรื่อยไปเกตวโตมในลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการนั่งอยู่บนแผ่นโลกุตระฌานนั่นแหละก็จะขยายตามส่วนไปรอบทิศเลยรอบตัวแล้วก็นึกน้อมเครื่องไตรยธรรมไว้กลางกายกายธรรมในกายธรรมต่างๆก็เช่นเดียวกันก็น้อมไปอย่างนี้นึกน้อมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวเอาไว้ในกลางกายธรรมในละกัลตนามหาปุจฉนียาจารย์ซึ่งคอยเราอยู่แล้วแล้วก็ประกอบพิธีธรรมกายแล้วพอนึกถึงท่านท่านก็เอาไว้ในกลางของท่านซึ่งล้วนแต่ธรรมกายมากมายทีเดียวนับไม่ไหวโตใหญ่มากตั้งแต่ละกายเอากายเราทุกกายเลยไปอยู่ในกลางพระธรรมกายท่านทายาทธรรมก็เต็มไปหมดแล้วท่านก็ทับทวีกายของท่านไปตามหลักวิชาธรรมกายของท่านเข้ากลางไปเรื่อยกลางของกลางไปเรื่อยยังไม่มีที่สิ้นสุดไปลื้อผังกฎแห่งกรรมมาแหละวิบากกรรมแก้ตั้งแต่กิเลสกรรมวิบากที่มาบังคับบัญชาสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายกิเลสบังคับไปสร้างกรรมทั้งกายวาจาใจและก็มีวิบากมีผลมีภพภูมิรองรับเป็นภพของอบายนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกแล้วก็มียูนิฟอร์มรูปร่างของสัตว์นรกมีทันทรมานมีนายนิรยาบาลมิสนิรยาบาลอุปกรณ์ทุกอย่างสำหรับทันทรมานมีอุจจาระนรกยมโลกมีเจ้าหน้าที่ยมโลกอะไรอย่างนั้นแล้วก็เอามนุษย์ที่เขาบังคับได้สำเร็จแล้วที่พยายามมาบังคับด้วยกิเลสเนี่ยด้วยความโลภความโกรธความหลงให้ทำกรรมด้วยกายวาจาใจแล้วก็มีวิบากบังคับพอถอดกายได้สำเร็จกายหยาบก็สูญสลายไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟกันไปอย่างนั้นวิญญาณอากาศกายละเอียดเขาก็ดูดไปเลยก็มีเครื่องดึงดูดไปติดอยู่ในภพที่ก็ประกอบขึ้นมาแล้วก็ประกอบกายใหม่เกิดขึ้นเป็นกายสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีทุกข์ทรมานอย่างนี้เป็นต้นมหาปุชนียาจารย์ท่านก็รู้เรื่องราวว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่จริงๆแล้วมาจากแหล่งเดียวกันมีภารกิจที่สำคัญจะพยายามมานาอวิชชามาหุ้มมาไว้หุ้มเกลือบเอิบอาบซึมซาบปนเป็นโจรซ้อนลอยไส้บังคับไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตการบูชาข้าวพระและการนำทายาธรรมไปถวายเป็นพุทธบูชาเดชพระธรรมกายของพุทธเจ้าพระอรหันต์มันก็ง่ายสำหรับท่านพระดวงนิพพานกับท่านนั้นมันเป็นปกติที่ท่านเคยเอ็ดเอาไว้พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรามงคลเทพบุญิสดจันทัสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายเทศไปหัวเลาะไปพอปึ้งเดียวก็ถึงนิพพานแปลว่าแค่ลมหายออกจากร่างกาย
ก็ถึงแล้วเพราะมันเป็นปกติของท่านถ้าถึงตรงนี้ไม่ได้ก็ไปทำงานสู้รบปรบมือพญามารไม่ได้การบูชาข้าวพระนี่มันก็งานเด็กๆสำหรับท่านเล็กๆแต่เป็นบุญใหญ่สำหรับเราที่จะมาแก้ไขวิบากกรรมวิบากมารวิบากกรรมที่เขาบังคับเราให้สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากดังกล่าวนั้นวิบากมารเนี่ยคือก็เอาส่วนวิบากกรรมที่มันเหลือน้อยแล้วใช้มันเนาะแล้วก็ถูกเก็บไปเหลือน้อยแล้วคือบุญนี่ช่วยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วโดยที่มนุษย์ไม่รู้ว่าบุญนี่ช่วยตลอดเวลาเพราะบุญกับบาปปะทะกันที่มันจะหมดกรรมอยู่แล้วหมดวิบากกรรมอยู่แล้วแต่พยายามมาเขาก็เอาธาตุธรรมก็มาส่งเสริมเติมต่อกันไปจากที่มันกำลังจะหมดมันก็เป็นขึ้นมาใหม่โตขึ้นขยายขึ้นเอามาบังคับได้อีกเพราะนั้นก็จะต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้นี่ได้บุญบุญที่เราทำนี่แหละทำทุกๆบุญทานศีลภาวนาเอามาแก้ไขวิบากกรรมที่เราทำผิดพลาดผ่านมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเพื่อจะกลั่นในธาตุธรรมจำกระลูกเราใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้เข้าถึงวิชาธรรมกายแล้วก็จะได้ไปรู้ไปเห็นอย่างที่ท่านรู้เห็นเมื่อถึงตอนนั้นความคิดก็จะเหมือนกันพูดเหมือนกันแล้วก็ทำเหมือนกันที่ทำกันไปพร้อมๆกันที่จะสู้รบปรบมือกับพญามารที่จะไปเอาชนะเขาได้เพราะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากการบูชาพระก็เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับท่านแต่มันใหญ่สำหรับเราเพราะเรานี่ยังหยุดนิ่งไม่เป็นยังใช้ชีวิตไม่เป็นยังทำบุญไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ทำบุญเป็นมันต้องอย่างนี้เช่นภารกิจโครงงานหยาบเนี่ยที่มันดึงเวลาที่จะทำงานละเอียดเนี่ยออกไปเยอะภารกิจหยาบนี้เนี่ยเราจะต้องใช้งบกันเท่าไหร่ถึงจะปลดภารกิจนี้มันหมดไปแต่ว่าแต่ละคนไม่เคยคิดอย่างนี้มีเพียงบางคนคิดเท่านั้นว่าทำไมเราไม่คิดทำให้มันเสร็จดีกว่าคิดทำนู่นนิดทำนี่หน่อยทำนั่นองค์ละบาทสองบาททำตรงนั้นนิดๆทำกันอย่างนี้บุญเราก็ได้นิดๆจะไปเอาบุญนิดๆเยอะๆมันก็ยากงานมันก็ยืดต่อกันไปอีกทีนี้ถ้าเราพร้อมใจกันคิดว่าทำให้มันเสร็จแม้เรายังไม่ได้เป็นบรมเศรษฐีมีทรัพย์มากแต่เราต้องมีหัวใจก่อนซึ่งเป็นทรัพย์อันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ของนักสร้างบารมีหัวใจที่จะทำให้เสร็จเพื่อสงวนเวลาของกายมนุษย์หยาบเอาไว้และเดี๋ยววิธีการมันก็จะเกิดขึ้นเช่นเราก็จะคิดออกว่าคนในโลกนี้มีตั้งเยอะที่เขามีความพร้อมมากกว่าเราในด้านทรัพย์แต่เขาขาดแคลนความรู้ในเรื่องราวความไม่จริงชีวิตแล้วก็สวมหัวใจของคุณนำบุญยอดกัลยาณมิตรไปหาเขาด้วยใจที่หยุดนิ่งดวงปัญญาก็เกิดกำลังใจก็เกิดมันก็จะไปรวมกันมาได้ถ้าเราหัดคิดงานใหญ่ๆกันเป็นฝันทำทีเดียวให้มันเสร็จไปซะเลยนะเวลาของชีวิตของเราซึ่งเป็นกายหยาบที่เหลืออยู่นี้ก็จะเป็นประโยชน์การฝึกใจหยุดนิ่งเราจะได้เข้าถึงธรรมกายในตัวเราจะได้ศึกษาวิชาธรรมกายไปร่วมกันไปพร้อมๆกันหนทางที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมมันก็จะย่นเข้ามามันก็จะใกล้เข้ามาเมื่อเรารวยยังไม่ทันใจต้องรวยด้วยดวงปัญญาก่อนรวยด้วยหัวใจของพระโพธิสัตว์ที่จะไปลือสัตว์ขนสัตว์โดยวิธีการที่ถูกหลักวิชานี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะพบช่องทางผู้แสวงหาเท่านั้นจึงจะพบช่องทางผู้ที่ได้ลงมือทำเท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดใหม่ทำใหม่กันแล้วแหละ
เพราะที่ผ่านมาทำบุญไม่เป็นเพราะเรากังวลกันกลัวจะไม่มีกินกลัวจะไม่มีใช้กลัวเงินจะไม่พอกลัวจะเข้าสังคมไม่ได้กลัวจะจมไม่ลงอะไรต่างๆมันสารพัดเยอะแยะซึ่งเป็นความคิดของพยามารทั้งสิ้นที่มันสิงเข้ามาในใจเราอย่างที่เราไม่รู้จักไม่รู้สึกตัวเราเหมือนร่างทรงของพยามารทางความคิดอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวกันเลยเราหมดเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้มามากแล้วเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็ต้องคิดกันให้เป็นพูดกันให้เป็นทำกันให้เป็นเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราถ้าทุกคนคิดอย่างนี้เหมือนกันทำเหมือนกันพูดเหมือนกันความสำเร็จของส่วนรวมก็เกิดขึ้นและเราก็จะพ้นจากบาปจากท่าประจมานไปพร้อมๆกันมีสุขกันพร้อมๆกันแต่ตอนนี้เรามีทุกข์พร้อมๆกันอยู่โดยเราไม่รู้ตัวทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์ทนได้ทุกข์ทนไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้ดังนั้นตอนนี้เราก็ต้องนึกถึงบุญที่กำลังเกิดขึ้นนะจ๊ะมหาปูชนียาจารย์ท่านกระทำของท่านไปในหลายๆอย่างคุมบุญให้เราด้วยบุญเกิดขึ้นในกลางกายของเราแล้วให้ใจหยุดนิ่งๆให้ใจใสๆ สบายๆตรึกระลึกนึกถึงบุญที่เป็นดวงบุญใหญ่ๆอยู่ในตัวให้ใสๆและอธิษฐานจิตเรื่อยไปอย่ามีความกังวลใจอะไรเกิดขึ้นทำบุญให้มันเป็นผู้ที่ให้เท่านั้นจึงจะได้รับให้น้อยก็ได้น้อยให้มากก็ได้มากให้ทันทีก็ได้ทันทีให้ง่ายๆก็ได้ง่ายๆให้ยากก็ได้ยากนี่มันเป็นเรื่องที่กฎเกณฑ์ของเขาประกอบกันเอาไว้ระหว่างพระกามาปะทะประมูลฤทธิ์กันอยู่แต่เราไม่เข้าใจกันตรงนี้นะเพราะนั้นวันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตกันใหม่นะลูกนะมีจิตใจใหม่แล้วก็นึกใหม่ให้ใจใสใสต่างคนต่างนึกถึงบุญแล้วก็อธิษฐานจิตกันไปตามใจชอบอย่างที่ได้เคยแนะนำเอาไว้ในทุกๆครั้งที่เจอกันไว้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเป็นต้นอย่างนี้รับบุญในปัจจุบันเราจะอธิษฐานยังไงแล้วก็อธิษฐานว่ากันไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ใบหน้าเปลือกตาศีรษะบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือผ่อนคลายลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าทั้งเนื้อทั้งตัวให้ผ่อนคลายให้หมดเลยนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอากาศอาจจะอบอ้าวบ้างก็อย่าไปสนใจไฟนรกนั่นแหละมันร้อนแรงกว่านี้เยอะอากาศอบอ้าวนี่เป็นเรื่องเล็กๆอย่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อย่าถือเป็นเรื่องอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมเราจะได้ติดเป็นนิสัยจ
ะต้องฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้ในทุกสถานที่แล้วก็ทุกสถานการณ์เพราะว่าการเดินทางไปสู่ปรโลกนั้นไม่มีนิมิตหมายความตายไม่มีนิมิตหมายให้บอกเราก่อนล่วงหน้าเราจะเลือกตายด้วยวิธีใดก็ยากแปลว่าเราก็ต้องพร้อมเสมอที่จะเดินทางไปสู่พรหมโลกแต่ความพร้อมนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมฝึกใจของเราเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งในให้ได้ทุกสถานการณ์เมื่อหลับตาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องตัดใจให้ได้จากทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคนสัตว์สิ่งของเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทำใจของเรานะให้ว่างๆแล้วก็หยุดใจไปตรงกลางกายน้อมใจหยุดไปสบายๆอย่าไปลุ้นอย่าไปเร่งอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องให้มองเฉยๆทำความรู้สึกหัวใจของเรานั่นน่ะอยู่ในกลางท้องแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามันตรงกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป๊ะเลยไหมเอาว่าประมาณนั้นในกลางท้องระดับที่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้ทำอย่างนี้ไปก่อนเพื่อฝึกใจของเราเนี่ยให้มันหยุดมันนิ่งมันคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราได้ห่างเหินกันไปนานแล้วนะฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางบ่อยๆทุกวันไม่ให้ขาดเลยไม่ช้าเราก็จะคุ้นเคยความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งญาติที่นี่คือเราก็จะเกิดความสนิทสนมกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราแล้วต่อไปมันก็ไปมาหาสู่ก็ง่ายทั้งหลับตาลืมตาใจก็จะรวมลงไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆไม่ยากเย็นแสนเข็นเหมือนการเวลาที่ผ่านมานี่เป็นภารกิจที่สำคัญนะลูกนะเป็นกรณียกิจงานที่แท้จริงของเราเพื่อเราและชาวโลกเพราะศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั้นเป็นที่ตั้งของพระรัตนตรัยเป็นที่สิงสถิตของพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะในฐานะเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพระรัตนตรัยจะเป็นที่พึ่งกับเราได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าถึงท่านรู้จักท่านคุ้นเคยกับท่านหรือว่าท่านอยู่ที่ตรงไหนมีลักษณะอย่างไรดีอย่างไรมีอานุภาพอย่างไรจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราได้อย่างไรจะรู้จักอย่างนี้ได้ก็ต้องเข้าถึงอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่มีทางอื่นเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำฝึกฝนหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายจะนึกถึงบริกรรมนิมิตหรือไม่นึกถึงก็ตามฝึกกันไปเรื่อยๆจะต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนถ้าเรามีความเพียรและเมื่อเราเข้าถึงแล้วชาวโลกก็จะปล่อยได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงเราไปด้วยผู้ที่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในย่อมมีพลังแห่งคำพูดที่จะถ่ายทอดชักจูงแนะนำให้แสงสว่างต่อเพื่อมนุษย์ได้อย่างมีพลังและเมื่อผู้มีบุญได้เข้ามาใกล้เราเนี่ยเราได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ภายในจากสิ่งที่เราเข้าถึงจริงๆเว
จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนที่เข้าใกล้ชิดเราได้ยินได้ฟังที่เราพูดการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเขาโดยผ่านประสบการณ์ภายในของเราที่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยจากใจถึงใจแล้วก็จะขยายกันไปอย่างรวดเร็วนี่จึงเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้และในแต่ละชาติที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้เราระลึกนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาทั้งทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีหรือบารมีหรือบุญญกิริยวัตถุ3ประการโดยย่อทานศีลภาวนาเป็นต้นใต้กระจายง่ายๆก็คือทุกบุญที่เราทำผ่านมาสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนเลี้ยงพระสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลช่วยเหลือกิจการงานพระศาสนาทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นก็มาทำด้วยสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ลานธรรมเสาแก้วพันปีมหารัตนวิหารโคตรสภาธรรมกายสากลมหาวิหารพระเดชคุณหลวงปู่มหาวิหารคุณยาจารย์อาคารภาวนา60ปีที่จอดรถที่ดินที่รองรับทุกสิ่งดังกล่าวอย่างนี้เป็นต้นกับบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วพยาศิษย์ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญใหญ่แล้วไม่มีตำหนิเลยไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่าที่ใจเราปรารถนาให้สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์นุ่มเนียนตาละมุนใจสว่างสวยอยู่กลางกายอยู่ภายในกลางกายแล้วเราก็เอาใจของเราเนี่ยแตะไปเบาๆสัมผัสไปจรดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมตรึกนึกถึงดวงบุญใสๆใจหยุดอยู่ในกลางดวงบุญใสๆเมื่อเราทำได้ถูกส่วนเราก็จะเห็นดวงบุญเนี่ยชัดใสแจ่มกระจ่างขึ้นมาในกลางกายทีเดียวดวงบุญนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกๆระดับเราจะมีชีวิตในการสร้างบารมีในสังสารวัฏนี้ได้อย่างสะดวกปลอดภัยและก็มีใจชนะก็อาศัยบุญนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตเป็นบ่อเกิดแห่งอุปกรณ์ในการสร้างบารมีทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้เหมือนพระเตมียกุมารอย่างนั้นก็จะทำให้เรามีพลังใจที่จะสร้างความดีสร้างบารมีกันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะนั้นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีเป็นสิ่งที่สำคัญการมีรูปสมบัติมีบุญลักษณะที่สวยงามได้ส่วนสมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมไม่ดำไม่ขาวไม่สูงไม่ต่ำเกินไปพอเหมาะพอดีก็ย่อมเป็นที่ดึงดูดใจประทับตาประทับใจกับผู้ที่ได้พบเห็นถ้าร่างกายนั้นแข็งแรงด้วย
มีกำลังแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บและก็อายุยืนยาวนี่ก็ยังเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราอย่างดีทีเดียวร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บถ้ามีอยู่กับใครก็เหมือนมีลาภอันประเสริฐเพราะเป็นร่างกายที่เหมาะสมที่จะทำความเพียรปฏิบัติธรรมะก็ไม่ค่อยปวดเมื่อยไม่ต้องไปกังวลต้องเจ็บต้องป่วยต้องไข้ต้องคอยดูแลพยาบาลเยียวยารักษาสามวันดีสี่เป็นไข้อะไรอย่างนั้นมันจะนั่งได้อย่างสบายสบายถ้าแข็งแรงแล้วเราจะได้ทำงานที่แท้จริงได้ดีที่สุดถ้าร่างกายแข็งแรงเพราะงานทางใจก็ต้องอาศัยร่างกายที่แข็งแรงนี่แหละเป็นฐานทัพเป็นสิ่งที่จะรองรับอายุยืนยาวก็จะช่วยให้เราได้สร้างบารมีไปได้นานๆทำงานทางใจก็ได้นานงานทางใจมีความสำคัญกับเรามากเพราะเราจะได้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดข้อบกพร่องที่ผ่านมาในอดีตนับพบนับชาติไปทวนที่เราได้เวียนว่ายแต่เกิดเราถูกกิเลสกรรมวิบากย่ำยีเรามาตลอดและก็บังคับเราอยู่ตลอดเวลาการมีอายุยืนมีร่างกายที่แข็งแรงทำความเพียรได้ง่ายและร่างกายถูกส่วนอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้เราไปแก้ไขผังเหล่านั้นได้อย่างง่ายหรือผังเดิมที่มันไม่ดีสร้างผังใหม่ที่ดีออกแบบชีวิตได้อย่างดีทีเดียวนี่เป็นสิ่งสำคัญรูปสมบัติดังกล่าวนี้จะต้องได้มาด้วยบุญอย่างเดียวเท่านั้นแหละทรัพย์สมบัติก็เช่นกันเกิดมาต้องมีทรัพย์มารองรับเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีจะรอเลี้ยงสังขารก็ง่ายจะเลี้ยงครอบครัวบริวารก็สะดวกสบายจะสร้างบารมีอื่นทำทานต่อไปก็ง่ายให้เป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติก็ได้ง่ายจะรักษาศีลเจริญภาวนาก็ไม่มีเครื่องกังวลเพราะว่าเรามีทรัพย์ที่ปราศจากภัยใดๆทั้งสิ้นที่จะมาทำลายเหมือนมีป้อมมีค่ายที่คอยคุ้มครองรักษาไว้ไปเสื่อมสลายด้วยอัคคีภัยจรภัยราชภัยหรือภัยใดๆทั้งสิ้นเป็นทรัพย์ไม่มีประมาณเหมือนผู้มีบุญในการก่อนที่มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์อย่างสำคัญในการสร้างบารมีทรัพย์สมบัตินี้จะได้มาก็ต้องได้มาด้วยบุญดังกล่าวนั่นแหละไม่ได้มาด้วยวิธีการอื่นใดเลยเผลอๆในปัจจุบันที่เรามองดูเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าทรัพย์ได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่างเดียวด้วยกลวิธีต่างๆแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการได้ทรัพย์นั้นคือบุญแต่เราอาจจะมองไม่เห็นและมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบเพราะนั้นการมีทรัพย์นี้จึงเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีอย่างสำคัญทรัพย์นี้ได้มาด้วยบุญเท่านั้นแหละการจะใช้ทรัพย์เป็นการจะดำรงชีวิตอยู่ได้การดำเนินชีวิตได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดก็เพราะเรามีคุณสมบัติคุณสมบัติที่จะเกิดขึ้นนี้ก็ต้องได้มาด้วยบุญที่เราสั่งสมไว้ในการก่อนนั่นแหละสมบัติทั้งสามนี้มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่จะเกิดมาสร้างบารมีที่จะอยู่ในวัฏสงสารนี้อย่างปลอดภัยและก็มีชัยชนะแม้ยังไม่หมดกิเลสก็ตามแต่การทำความเพียรเพื่อจะให้กิเลสอาสวะหมดสิ้นไปมันก็สะดวกสบายและก็ง่ายโดยเฉพาะหมู่คณะของเรามีเป้าหมายมโนปนิธานที่ยิ่งใหญ่ที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ปราบมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เลยเศษและก็ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นต้องมีบุญมากมากมีบารมีมากมากจะมีมากก็ต้องทำมากจ
จะทำได้มากก็ต้องมีอุปกรณ์ในการให้เราทำเนี่ยมากอุปกรณ์ดังกล่าวทั้งหมดจะสมหวังได้อย่างที่เราปรารถนาก็อาศัยบุญนั่นแหละเพราะฉะนั้นบุญนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญนะลูกนะบุญญาธาตุที่ได้มาด้วยจิตที่เป็นกุศลโดยปราศจากเครื่องกังวลแล้วก็ทำถูกหลักวิชานี่แหละเราจะได้ทรัพย์มาสร้างบุญได้บุญไปดึงดูดทรัพย์เอาไว้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราจะตามระลึกนึกถึงบุญดังกล่าวนะลูกนะแล้วก็หยุดใจนิ่งๆหยุดไปในกลางกายนึกถึงดวงบุญที่เราจะต้องใช้ทั้งในมนุษย์และเทวโลกใช้ในการสร้างบารมีของเรานั่นแหละนึกด้วยใจที่ใสๆเบาๆสบายๆแล้วค่อยๆนึกไปอย่างเบาๆสบายผ่อนคลายนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมแต่ใจเราใสเดี๋ยวเราจะเห็นดวงบุญของเราเองเห็นเกิดขึ้นมาเองมันจะเป็นดวงใสๆให้หยุดให้นิ่งอย่างนี้บุญใหญ่นี้เมื่อส่งผลในเทวโลกเราก็จะมีทิพยสมบัติมากมายในเทวโลกก็ไม่มีความเสมอภาคกันเหมือนในเมืองมนุษย์คือความเป็นอยู่ก็ไม่เสมอภาคกันเราให้เขาให้ความเสมอภาคในการสร้างบารมีเท่ากันในเมืองมนุษย์แต่เราไม่ใช้โอกาสนั้นและเมื่อละโลกไปอยู่ในเทวโลกแล้วเราจะไปเรียกร้องสิทธินี้เนี่ยไม่ได้เพราะเขาให้โอกาสตอนเป็นมนุษย์แล้วถ้าไปอยู่ในเทวโลกเรารวยก็รวยนานจนก็จนนานจนในเทวโลกแม้จะร่ำรวยกว่าบรมเศรษฐีในเมืองมนุษย์แต่ก็ถือว่าเป็นยาจกบนสวรรค์ยาจกบนสวรรค์นั้นอายที่มันนานอายในเมืองมนุษย์ก็แค่ไม่กี่สิบปีในโลกแล้วเราก็หมดอายุขัยไปแต่ในเทวโลกนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายๆล้านปีเป็นพุทธันดรอย่างนี้นะเพราะนั้นโอกาสเนี่ยก็ให้ในการสร้างบารมีเราอยู่แล้วในเมืองมนุษย์แต่ไม่ใช้โอกาสเราก็หมดสิทธิ์เมื่อมันหมดลมไปอยู่ในเทวโลกปลื้มกับปลื้มนานอายก็อายนานโมคณะของหลวงพ่อเนี่ยลูกหลวงพ่อทุกคนเนี่ยหลวงพ่ออยากให้ไปอยู่ในแนวหน้าทั้งหมดไม่อยากให้ใครในอยู่ท้ายแถวอยากจะหอบออกไปอยู่ตรงนั้นจึงได้แนะนำขวนขวายในการสร้างบารมีตลอดที่ผ่านมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเท่านั้นแหละแต่ให้ไปเสมอภาคกันในเทวโลกและลงมาเกิดใหม่ด้วยความสง่างามสร้างบารมีกันมันอย่างสนุกสนานบุญบันเทิงเพราะว่าเรามีภารกิจใหญ่ที่เราจะต้องทำต่อไปเดี๋ยวสิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษเป็นแค่ที่พักกลางทางไปแล้วก็ไม่ได้พักเหมือนเทวดาทั้งหลายเป็นแต่เปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่ด้วยกายทิพย์เพราะฉะนั้นต้องสง่างามในทุกสถานที่ดังนั้นให้ลูกทุกคนนึกถึงบุญที่เราทำเอาไว้ตอนนึกแล้วมันยังไม่ปลื้มใจดวงใสๆมันยังไม่บังเกิดเราก็ทำบุญใหม่ให้เป็นบุญใหญ่แล้วก็ให้ใหญ่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นก็มาทำมาช่วยกันทำให้มันสำเร็จภารกิจงานใหญ่ๆเวลาในโลกมีจำกัดเมื่อเวลาในโลกมีจำกัดในการสร้างบารมีเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีคิดที่จะทำอย่างไรเนี่ยที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานถึงเวลาที่เราจะต้องมีความคิดที่แตกต่างไปจากเดิม
คือต้องคิดว่าทำอย่างไรมันถึงจะเสร็จอย่าคิดว่าต้องมีบุญใหม่ๆมาให้ทำเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ถูกหลักวิชาเราขยักทรัพย์ตรงนี้เพื่อเอาไว้สำหรับไปทำบุญในอนาคตดูเผินๆเหมือนถูกต้องแต่ความจริงไม่ใช่ที่ต้องมีงานใหม่ๆเรื่อยๆเพราะพวกเราไม่คิดถึงภาพรวมว่าทำอย่างไรจะให้มันสำเร็จทรัพย์เรามีน้อยแต่เรามีทรัพย์สินทางปัญญาดวงปัญญาเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งของเราที่เราจะคิดหาวิธีการไปชวนผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยมาร่วมกันมาช่วยกันทำให้มันสำเร็จมันถึงยุคที่เราจะต้องมีความคิดแตกต่างไปจากเดิมแล้วแหละเพื่อดวงบุญของเราจะได้ใสๆเมื่อเรามีกำลังใจอันสูงส่งบรรลุวัตถุประสงค์ของงานในเมืองมนุษย์สร้างทุกอย่างให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยและเราจะได้มีเวลาเหลือสำหรับหลับตาทำภาวนาเติมเป็นงานที่แท้จริงของเราและถ้าเราลงมาอีกรอบหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องสร้างกันอีกแล้วมาถึงก็นั่งหลับตาทำภาวนาทรัพย์มีก็เอาไว้สร้างบารมีอย่างเย็นๆสบายสบายนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมใจกันออกแบบชีวิตใหม่ที่จะต้องมองภาพรวมของหมู่คณะเราจะได้ออกแบบชีวิตที่ถูกต้องอย่าไปออกแบบชีวิตตามลำพังของเราอย่างเดียวนะไม่ควรถ้าหากว่าเรามีมโนปณิธานแค่พ้นวัฏฏะไปสู่อายตนะนิพพานอย่างนั้นมันก็ไม่ยากอะไรแล้วก็คิดแค่ลำพังส่วนตัวของเราแล้วก็ถึงเวลาบุญส่งผลทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่นี่มันงานใหญ่นะมันเป็นหมู่เป็นกันนะมันก็ต้องมองภาพรวมให้ออกคิดก็ต้องคิดรวมๆไปว่าทำยังไงให้มันสำเร็จให้มันได้ให้มันเป็นอัศจรรย์ซึ่งจะถูกหลักวิชาดังนั้นตอนช่วงนี้เราก็มานึกถึงบุญให้ดีนะลูกนะทำใจของเราเนี่ยให้ใสๆหยุดอยู่ภายในกลางกายอย่างสบายๆให้ใจเย็นๆหรือกลางดวงบุญใสๆก่อนที่เราจะอธิษฐานจิตหรืออุทิศบุญไปให้บรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนก็ให้หยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆให้ได้กันลูกทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบพอเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือให้หัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะ
สมมติว่ามันมีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายลูกโป่งหรือคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายลูกโป่งหรือท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็รวมใจของเราใจที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะรวมมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือโดยสมมติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ตรงนี้ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆก็ไม่ต้องไปมัวควานหาฐานที่7หรือกังวลเกินไปว่าใจเนี่ยของเรานำมาหยุดตรงฐานที่7เป๊ะเลยไหมเอาว่าประมาณเอาว่าอยู่ในกลางท้องในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือแต่ว่าเราต้องทำความรู้จักว่าฐานที่7อยู่ตรงไหนดังที่ได้บอกมาตั้งแต่เบื้องต้นอย่างนั้นแต่ปฏิบัติจริงๆแล้วแค่ประมาณการเอาโดยประมาณมาอยู่กลางท้องที่ระดับเหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือทีนี้เราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตเพื่อเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราจากนั้นเราจะได้ไม่สัดสายไปคิดเรื่องอื่นบริกรรมนิมิตในพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายได้ให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวมันดวงแก้วกายสิทธิ์ใสให้เหมือนกับเพชรใสใสขนาดไหนก็ได้ถ้าหากว่าเราไม่เคยสังเกตว่าแก้วตาของเราโตแค่ไหนเอาขนาดที่เราพึงพอใจเช่นขนาดมหาสุวรรณนิธิแต่ว่าให้ใสบริสุทธิ์ป
ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญกำหนดบริกรรมนิมิตคือสร้างภาพขึ้นมาโดยเราจำภาพภายนอกที่เราเคยเห็นแล้วก็นึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกันนะเรานึกถึงดอกบัวดอกกุหลาบหรือนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยของที่เรารักคนที่เรารักอย่างนั้นให้นึกง่ายๆอย่างนั้นนึกธรรมดาธรรมดาอย่าไปตั้งใจเคร่งเครียดเล่งเพ่งจ้องอะไรอย่างนั้นให้นึกเบาๆไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแล้วก็รักษาใจให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวเนี่ยแล้วก็นึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่าเผลอนะจ๊ะถ้าจะเผลอไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ประคองใจในบริกรรมภาวนาควบคู่กันไปด้วยโดยภาวนาในใจเบาๆให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาอย่างเนี้ยประคองใจของเราไปพร้อมกันนึกถึงมหาสุวรรณนิธิย้ายเผลอประคองใจด้วยบริกรรมทั้งสองอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งเนี่ยมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปเองมันจะมีอาการเหมือนกับเราลืมภาวนาหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไปแต่ใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นมีแต่ดวงกลมๆของมหาสุวรรณนิธิปรากฏชัดเกิดขึ้นที่กลางกายของเราตรงบริเวณแถวฐานที่7ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่แล้วก็หยุดใจนิ่งๆเรื่อยไปอย่างเบาๆสบายๆอย่าไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปไม่มีอะไรให้ดูเราก็นิ่งเฉยๆไปถ้ามีประสบการณ์ภายในอะไรที่แตกต่างไปจากการกำหนดบริกรรมนิมิตเราก็อย่าไปตื่นเต้นดีใจลิงโลดใจจนเกินไปให้ทำใจเป็นปกติหรืออย่าไปสงสัยว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นก็จะไปสงสัยเอามาจากไหนใครเอาไฟส่องหน้าถ้าอยู่ที่บ้านก็จะไปสงสัยว่าลืมปิดไฟหรือเปล่าหรือใครเปิดไฟถ้าจะสงสัยใครสงสัยจะให้มันเรียบร้อยคือปิดไฟกันซะก่อนปิดประตูจะได้ไม่มีคนถ้าเรานั่งอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นก็เราก็ดูไปเฉยๆนี่แหละอย่าลิงโลดใจประสบการณ์ภายในเนี่ยเราเห็นขึ้นมาอย่าตื่นเต้นอะไรทั้งสิ้นมีปรากฏการณ์ภายในอะไรเราก็ดูไปเฉยๆในใจจะเป็นปกติเหมือนผู้ที่เจนโลกผ่านชีวิตมามากเห็นว่าชีวิตมีแต่ขึ้นๆลงๆไม่มีอะไรใหม่ใจก็มั่นคงนิ่งเฉย
ไม่ยินดียินร้ายหรือตื่นเต้นกับอะไรทั้งสิ้นประสบการณ์ภายในก็เช่นเดียวอย่างนั้นแหละแล้วก็ดูไปอย่างสบายสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละง่ายๆแล้วเราก็จะได้อย่างง่ายๆถ้าหากเราเป็นคนเรื่องมากเป็นนักวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ภายในยิ่งเป็นคนอย่างนั้นก็จะยิ่งยากเพราะใจมันยุ่งเหยิงอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ทำอย่างที่แนะนำนี้นะลุงนะมันจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าลองผิดลองถูกก็ในเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านท่านได้ค้นพบมันด้วยความยากลำบากแล้วท่านรู้วิธีว่ามันมีทางลัดอยู่เป็นแต่เพียงทำตามแค่หยุดเป็นตัวสำเร็จโดยวิธีการนิ่งเฉยๆสบายๆมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นลูกทุกคนมีบุญมากพอที่จะเข้าถึงดวงธรรมภายในถึงกายภายในถึงพระรัตนตรัยในตัวคือพระธรรมกายเป็นตัวพุทธรัตนะนั่นแหละถึงธรรมรัตนะถึงสังฆรัตนะทุกอย่างมันมีพร้อมเบ็ดเสร็จแล้วในตัวของเราเป็นแต่เพียงว่าเราหลับตาแล้วเรายังมืดอยู่เหมือนในห้องเรามีโต๊ะเตียงต่างตู้เก้าอี้อะไรต่างๆอยู่พร้อมแล้วแต่ห้องมันมืดแล้วแค่ไปกดสวิตช์ไฟให้มันสว่างเราก็จะเห็นตู้โต๊ะเตียงตังเก้าอี้ที่มีอยู่แล้วภายในก็เหมือนกันมีดวงธรรมมีกายต่างๆการนุริยัติกายทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมโคตภูโสดาสกิทาคานาคาลหัตทั้งหยาบละเอียดเป็น18กายมีอยู่แล้วแล้วแต่เพียงว่าเราทำให้มันถูกหลักวิชาอย่าลืมคำแนะนำที่สำคัญอย่าฟังผ่านอย่าดูเบาในทุกถ้อยทุกคำที่ตอกย้ำซ้ำเดือนในทุกครั้งที่เจอกันนั่นล่ะเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ความสำเร็จที่จะทำให้เราสมความปรารถนาในชีวิตคือการพบความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีอะไรเสมอเหมือนแล้วก็ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงของเราแล้วเราก็จะได้ศึกษาความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้เริ่มเรียนวิชาสามของท่านซึ่งไม่มีที่ใดสถาบันใดจะสอนได้สถาบันอื่นก็สอนแค่ให้วนเวียนอยู่ในโลกนี้เกี่ยวกับเรื่องทำมาหากินวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆกันไปเพื่อเป็นทางมาแห่งทรัพย์เกียรติยศชื่อเสียงลาภยศสรรเสริญเท่านั้นแต่ที่จะสอนให้เราดับทุกข์ได้มีความสุขอย่างแท้จริงปิดอบายไปสวรรค์ไปนิพพานนั้นไม่มีที่ไหนจะสอนดังนั้นเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนี้ได้แล้วก็เราก็จะได้เริ่มเรียนวิชาสามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันคือบทเพนิวาสานุสติญาณเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการระลึกชาติหนหลังเราจะได้รู้ว่าชีวิตนี้เนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วก็ตายแล้วก็สูญแค่นั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ตายแล้วสูญชีวิตไม่ตื่นๆหรือสั้นๆขนาดนั้นแต่เราได้ผ่านการเวียนว่ายตายเกิดมานับภพนับชาติไปทั่วเคยเกิดเป็นอะไรต่ออะไรชีวิตขึ้นๆลงๆ
เดี๋ยวบรรชนชั้นล่างชั้นกลางทั้งสูงก็วนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้ชาติไหนดำเนินชีวิตประมาทชาติถัดไปชีวิตก็ตกต่ำชาติไหนดำเนินชีวิตไม่ประมาทละชั่วทำความดีสั่งสมบุญกุศลทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นพบชาติต่อไปชีวิตก็สูงส่งก็จะขึ้นๆลงๆอย่างนี้เนี่ยการระลึกชาติหนหลังได้จะทำให้เราเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายแต่เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดที่ขึ้นเรื่อยๆขึ้นๆลงๆอย่างนั้นที่ทุกข์ทรมานไม่แน่ไม่นอนมันจะทำให้เราก้าวไปสู่การดับทุกข์การแสวงหาวิธีการที่จะไม่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกแล้วเมื่อเราเรียนวิชาที่หนึ่งได้แล้ววิชาที่สองคือจตุปปาติญาณเราจะเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องภพภูมิเรื่องของมารห้าฝูงกิเลสมารขันธ์น้ำมารเทวบุตรมารอภิสังขารมารหรือมัจจุมารเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายแต่เกิดประกอบกรรมอย่างนี้ตายแล้วไปเป็นอย่างนั้นเกิดใหม่มาเป็นอย่างนี้อะไรต่างๆกันไปเห็นแล้วก็จะได้เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็คลายความผูกพันความยึดมั่นถึงมั่นจิตก็จะหลุดพ้นเข้าถึงความบริสุทธิ์หยุดนิ่งและดิ่งเข้าไปสู่ภายในมุ่งสู่เป้าหมายคืออายตนะนิพพานจะเกิดขึ้นเรียงกันไปตามลำดับอย่างนี้นิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานก็จะเป็นไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้าเนี่ยอากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ลูกทุกคนตั้งใจทำความเพียรให้ดีให้ถูกหลักวิชาไม่ช้าเราก็จะได้สมปรารถนาเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังหนังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ